วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการซัดท่าอาคมบันทึกตำนานสืบสานศาสตร์ลี้ลับพบกับผมอาจารย์บอยศรัทธาอาคมได้ทุกวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่มโดยประมาณท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการของเรานะฮะจากหลากหลายช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Live Facebook Live Twitter Live นะครับเว็บไซต์ www.channel8thailand.com รวมถึง Roku TV นะฮะอเมริกาแล้วแคนาดานะฮะถึงแม้อเมริกาจะปิดประเทศนะฮะคุณยังสามารถดูจาก Roku เราได้นะฮะประเทศไหนปิดก็ยังสามารถดูจาก Facebook ได้ดูจาก Twitter Live ได้นะฮะช่วงนี้โควิดควิดกันโอ้โหกันหนำท่านผู้ชมแต่ทุกคนต้องมีกำลังใจนะฮะกำลังใจสำคัญที่สุดครับโรคภัยแค่เจ็บย่อมแพ้ต่อกำลังใจนะฮะวันนี้เนี่ยรายการเรานะฮะผมไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนผมก็ต้องมีครูประจำรายการอีกท่านก็คือครูศิลาอาสาวดีรสแล้วส่วนวันนี้ท่านผู้ชมครับเรามีเรื่องสำคัญสำคัญหลากหลายเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังกับท่านผู้ชมนะวันนี้เราก็ได้ครูที่มาร่วมรายการให้กับท่านผู้ชมได้รู้ได้เห็นในเรื่องของความรู้ต่างๆนั่นก็คือครูเอกอัคคีส่วนอีกท่านนึงท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษจากอีกท่านนึงที่เป็นนักแต่งหนังสือเป็นผมเรียกว่าเป็นหลากหลายความรู้นะฮะที่รวมอยู่ในตัวท่านก็คือท่านอาจารย์สุดๆบรรณภพหรือนะฮะวันนี้เนี่ยต่อไปเนี่ยอาจจะได้มารายการเราบ่อยๆนะฮะพบกับทั้ง3ท่านพร้อมๆกันเลยครับสวัสดี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 ครับครับสวัสดีครับผมพูดเกินไว้ก่อนนะอาจารย์สุดๆครูสุดๆก็ได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเรียกนะฮะจะเรียกครูสุดๆเรียกอาจารย์สุดๆเรียกพี่สุดๆก็ได้เนาะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกลุงสุดๆอย่าเอาขนาดนั้นเลยครับรายการเราไม่เอาลุงอะเอาแบบหนุ่มๆสาวๆหมดนะฮะครับวันนี้เนี่ยครูเอกอัคคีเนี่ยจะมานำเสนอหลายๆเรื่องท่านผู้ชมอย่างที่เราปล่อยแบนเนอร์ไปในเรื่องของเขาอ้อครับแล้วก็ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมนะฮะวันที่28มีนาคม2563ครับที่จะถึงนี้เนี่ยมันวันสำคัญเลยฮะครูเอกครับที่เห็นผมเห็นโปรโมทกันจังเลยคือเขาโปรโมทกันเรียกว่ากว้างขวางนะใช่ครับในแวดวงของผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธาสายขมังเวทนะครับก็คือวันเสาร์5นะครับขึ้น5ค่ำเดือน5วันเสาร์ซึ่งเป็นวันที่เขาถือว่าเป็นวันแข็งใช่ครับแข็งวันแรงเป็นวันแรงเพราะว่าตามโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตำราโหราศาสตร์หรือไสยศาสตร์เนี่ยก็ถือว่าวันเสาร์เนี่ยเป็นวันที่มีความสำคัญใช่ครับนะครับก็ถ้าลากยาวไปในเรื่องของตำนานก็คือพระเสาครับซึ่งเกิดขึ้นมาจากเสือ10ตัวเสือ10ตัวครับนะครับที่พระศิวะเรียกว่าบดเนี่ยเป็นผงนะครับมาเผาก่อนเผาแล้วบดเผาแล้วบดห่อด้วยผ้าดำแล้วก็ห่อด้วยผ้าดำม่วงแล้วก็ใช้น้ำอมฤตปราบพรมว่าเกิดเป็นพระเสาเทวราชขึ้นมานะครับซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์เสาเทวราชทรงเสือใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าเสา5มีความสำคัญครับผมเป็นวันแรงวันแข็งก็เหมาะกับการทำพิธีพุทธาภิเษกหรือชุมนุมเกจิชุมนุมคารวาสที่มีวิชาอาคมชุมนุมจอมขมังเวทจอมขมังเวทอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะทำพิธีกันในวันเสาร์ในวันเสา5ครับผมแต่ถ้าเขาบอกจะให้ได้ผลนะก็ต้องเป็นโบสถ์มหาอุดหรือว่าก็คือไม่มีประตูหลังไม่มีประตูหลังครับหรือในถ้ำในอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็จะต้องเป็นทางเดียวออกทางเดียวใช่แล้วต้องเป็นวิชาที่เป็นลักษณะว่าเป็นวิชาด้านคุมกระพันใช่ตบะมหาอำนาจสายเสน่ห์คงไม่เหมาะมั้งฮะก็เหมาะกับเสือไหมเสือผู้หญิงเสน่ห์แบบสาวๆเขาเรียกต้องแอบงงๆมันไม่ได้แต่ผมเคยนะผมเคยเมื่อปีที่แล้วก็ทำพิธีวันเสาร์5ที่เขาอ้อครับผมนะครับหุงน้ำมันเสือนะครับก็เป็นหุงสีผึ้งแต่ว่าเป็นเรื่องของตบะบารมีอำนาจเพราะจริงๆจะบอกว่าน้ำมันก็ดีสีพึ่งก็ดีท่านผู้ชมอย่าไปคิดว่าเสน่ห์อย่างเดียวใช่ครับบางทีสีพึ่งเนี่ยมันเป็นในเรื่องของตบะเดชเดชะถูกต้องถูกไหมฮะเราเจิมไปเราแตกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปข่มฝ่ายตรงข้ามคือบางทีเราปกครองคนมีบริวารไปเจรจาการค้าการขายมันก็เหมือนเสือล่าเหยื่อใช่ไหมตบะทรัพย์ก็สีพึ่งทาปากก็เวลาไปพูดไปคุยมันก็จะมีตบะอำนาจก็บางทีเวลาไปคุยท่านผู้ชมต้องเข้าใจอย่างนึงว่าถ้าเกิดเราไปคุยแล้วเราไปเป็นเบี้ยล่างเขา มันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเราไปเราต้องไปข่มเขาให้ได้ก็คือไปเหมือนไปคอนโทรลเขาอะก็เลยต้องใช้น้ำมันอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นความมั่นใจอะใช่ครับก็คิดดูสมมุตินะฮะเราจะน้ำมันเสน่ห์ไปบางทีเนี่ยเอาไม่อยู่นะ นะฮะแต่จริงๆแล้ววันเสาร์เนี่ยเสาร์5เนี่ยหรือ28มีนาคมนี้นะฮะโอ้มันดีอย่างงุ่นอย่างนี้นะแล้วทางครูเองเนี่ยมีจัดงานด้วยหรือเปล่าครับคือทางทีมนะครับมีการพูดคุยกันครับตอนนั้นเราจะจัดงานก็เรียกว่ารวมพลคนขมังเวทเป็นปีที่2อ๋อมันเคยมีแล้วใช่ไหมฮะมีครั้งแล้วครับประมาณปี2ปี
โอ้แล้วตอนนั้นจอมยุทธมาจากทั่วประเทศทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนเนี่ยก็ไปรวมพลังเขาเรียกว่าไปเจริญสตินะครับนั่งสมาธิแล้วก็อธิษฐานจิตสร้างวัตถุมงคลอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปีนี้ก็วางไว้ว่าวันที่28มีนานะครับแรกสุดที่เขาอ้อนะครับซึ่งทุกอย่างก็เตรียมการเรียบร้อยแล้วจริงๆสรุปใหม่ว่าจริงๆแล้วแรกสุดเนี่ยฮะทางทีมงานก็คือว่าจะจัดงานรวมพลคนขมังเวทถูกต้องที่เขาอ้อท่านผู้ชมวันที่28มีนาคมที่ถึงนี้วันเสาร์5นี่แหละวันเสาร์5ใช่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ก็โควิดขวิดทั่วประเทศขวิดทั่วโลกครับนะครับแล้วก็เพื่อให้เขาเรียกว่าเพื่อความสบายใจของทุกคนครับนะครับทั้งผู้ที่ไปร่วมงานทั้งภาครัฐภาคทุกอย่างทุกฝ่ายนะครับรวมไปถึงจอมขมังเวททั้งหลายครับซึ่งบางทีก็มีทั้งปรมาจารย์ทั้งผู้อาวุโสนะครับก็โดยพื้นที่ถ้ำก็อย่างที่บอกว่าถ้ำมันจะมีพื้นที่จำกัดนะครับเพราะงั้นก็เลยที่ประชุมก็เลยมีข้อตกลงกันว่าจะเลื่อนไปก่อนนะครับเลื่อนไปก่อนเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเรื่องของงานรวมพลนะครับถ้าสรุปง่ายๆท่านผู้ชมก็คือว่าเสาร์5 28มีนาที่ถึงนี้นะฮะรวมพลคนขมังเวทนะฮะเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะจัดเมื่อไหร่ติดตามตามแฟนเพจเราได้ใช่นะฮะแล้วก็มาทางผู้รู้เองเนี่ยก็จะส่งมาทางแฟนเพจใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะขยายข่าวให้ว่าเขาจะจัดใหม่นะช่วงไหนช่วงไหนเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่เราลงไปเนี่ยหลายคนสนใจมากใช่ครับผมมีคนนึงสนใจเลยนะบางท่านก็ครับจากต่างประเทศนะจากจีนมาเลเซียเนี่ยมีสิทธิ์สายคารวาสเนี่ยเยอะใช่ครับที่จะมาร่วมงานนะฮะแต่ก็เนี่ยมันเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาจริงๆเสาห้าในปีนี้นะครับเสาห้าปีนี้มี2วันครับครับก็คือวันที่28มีนาขึ้น5ค่ำเดือน5ครับนะครับแล้วก็เขาเรียกเสาห้าตัวผู้ครับส่วนอีกวันนึงก็วันที่25กรกฎาคมเป็นเสาห้าครับเสาห้าขึ้น5ค่ำเดือน9เดือน9แล้วเหรอครับปั่นแล้วอ๋อครับผมนะครับก็แต่เดี๋ยวต้องติดตามข่าวกันครับเรื่องของเสาห้าเอาเป็นว่าติดตามข่าวแล้วใครสนใจในเรื่องของกินเหนียวแช่ว่านอะไรก็แล้วแต่นะฮะคุณติดตามข่าวคือในความเป็นจริงเนี่ยวันเสาห้าที่จะมีการจัดกันเนี่ยก็จะเป็นพิธีที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการพุทธาภิเษกนะครับไอ้ไข่โคตรรวยของวัดแดงประชาราษฎร์ไม่ใช่ของวัดบางแพรกบางแพรกครับมหาทิรานันท์เดี๋ยวผมเข้าเรื่องตรงนี้นิดนึงนะเดี๋ยวไอ้ไข่ตอนนี้ดังมากครับคุณลุงครับเดี๋ยวนะไอ้ไข่ทั้งประเทศเนี่ยมีกี่ไข่ครับคือผมถามไข่ต้นตำรับต้องบอกไข่ต้นตำรับคือไข่ไข่ไอ้แดงไอ้ดำไอ้เขียวไอ้เหลืองอะไรพวกนี้ครับผมนะครับก็มีทุกวัดแล้วถ้าเราพูดถึงเด็กวัดนะครับเด็กวัดเนี่ยก็มีทุกวัดเด็กวัดชื่อไข่ก็มีทุกวัดอันนี้เราต้องยอมรับครับถึงนี้วัดแดงประชาราษฎร์เนี่ยเอ้ยวัดบางแพรกเนี่ยนะครับก็มีเจตนาว่าเราจะสร้างเด็กวัดที่ช่วยกันสร้างวัดบางแพรกมาตั้งแต่โบราณซึ่งจะไม่เหมือนกับที่ไหนในรูปลักษณ์นะครับไม่เหมือนที่ไหนองค์บูชานะองค์ประมาณเมตร50โอ้โหจะเป็นไข่ใหญ่ฮะจะรอที่วัดไข่เติมไข่เรียกไข่เติมน่าจะสองเท่าที่อยู่นนทบุรีสองเท่าตัวจริงครับอ๋อครับแล้วก็วัตถุมงคลที่เป็นเหรียญในไข่เนื้อผงเนี่ยอะไรเงี้ยก็จะเสกวันที่5นี่แหละแต่ว่าครับเสาห้ายี่แปดเสาห้าที่ขออ้อแต่เมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเสกที่ไหนอย่างไรก็เดี๋ยวจะแจ้งนะครับแต่ว่ามีพิธีแน่นอนครับแต่ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมครับนี่เลยครับพอพูดถึงวัดบางแพรกพอพูดถึงวัดบางแพรกผมอยากให้ดูนิดนึงนะฮะขุนแผนนะจันซ้อนจันเลยตรงนี้นะครับพลายเสน่ห์จันท่านผู้ชมนะครับวันนี้มีแจกท่านผู้ชมนะฮะมีไม่เยอะนะผมบอกไว้ก่อนนะฮะใครสนใจนะรีบแชร์รายการใช่พอแชร์เสร็จแล้วนะฮะคุณแคปหน้าจอแล้วคุณก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์รายการแล้วก็นัดหมายกันว่าจะมารับที่นี่ขอให้มารับด้วยตัวเองนะฮะรายการเดี๋ยวนี้ไม่มีระบบส่งแล้วครับครับให้มารับด้วยตัวเองที่สถานีที่สถานีครับผมมารับด้วยตัวเองที่นี่เลยนะฮะนี่นะครับเราให้1องค์ต่อ1ต่อ1แชร์นะครับคือชุดนี้เนี่ยเป็นพระขุนแผนเสน่ห์จันทร์วัดบางแพรกครับผมที่ปลุกเสกที่ถ้ำฉัตรทันบรรพตวัดเขาอ้อด้วยอ๋อครับนะครับลงไปปลุกเสกครับผมเป็นคนนำลงไปครับผมพร้อมกับพระอาจารย์ทีครับแล้วก็อาจารย์เปลี่ยนสยานนท์คารวะอุโสเขาอ้อนะครับทำเป็นเจ้าพิธีเจ้าพิธีกรรมฝ่ายพราหมณ์ครับผมมันจริงๆอันนี้เนี่ยบอกว่าพิธีเลิศท่านผู้ชมแล้วจันทร์ซ้อนจันทร์ครับแล้วมวลเสน่ห์ซ้อนเสน่ห์ท่านผู้ชมมวลสารนี่แบบโอ้เต็มเหนียวนี่คุยกัน
ก่อนเข้ารายการท่านผู้ชมมวลสามเนี่ยสุดๆนะท่านผู้ชมคือของทางวัดบางแพร่งเขาเคยทำขุนแผนอยู่ชุดหนึ่งครับขุนแผนเขาเรียกอะไรขุนแผนชมจันทร์ก่อนท่านี้คือชมจันทร์นะครับแล้วมาเทวประสิทธิ์นะครับแล้วก็มาเสน่ห์จันทร์เสน่ห์จันทร์อันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3ครับจะบอกว่าแล้วก็ตอนนี้ยอดคนไหนชอบในเรื่องของเสน่ห์แต่ตอนนั้นเขาออกขุนแผนชมจันทร์เนี่ยชนกับภัยกัญญานะแต่ไม่ต้องห่วงท่านผู้ชมคืออธิบายนิดนึงนะครับว่าขุนแผนภัยชมจันทร์เนี่ยได้รับมวลสารจากยาคุจุนภัยกัญญานะครับได้รับมวลสารมาครับมาผสมเป็นเชื้อนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ในสายเดียวกันนะครับอยู่ในสายเดียวกันครับแล้วก็มีเชื้อมาถึงองค์นี้แหละเอาง่ายๆว่าเขาก็เก็บกันมาอันนี้เราบอกเกินไปเพื่อจะได้เกิดความสนใจถูกต้องครับก็จริงจะบอกว่าเวลาคุณมารับที่นี่คุณไม่ต้องห่วงเลยฮะครับคุณมาเถอะเรามาตั้งแต่หกโมงเย็นนะฮะบางคนเนี่ยมาผมพูดจริงๆนะบางคนที่เคยมาเนี่ยโชคดีนะแล้วมีของแถมมีของแถมแต่บางคนมาเนี่ยเราลืมหยิบมาก็ได้แค่ชุดเดียวชุดนั้นไปคือมันอยู่ที่พวกเราค่ะบางทีเราถ้าเกิดเราหยิบมาท่านผู้ชมนะฮะปุ๊บเอาไปเลยคือบางทีติดรถไงติดอยู่ในรถมาแล้วบางทีผมใช้2คันไงแต่โชคดีแล้วคันที่ติดมาก็จะได้พิเศษเรามาเข้าเรื่องนะของแจกของแถมก็ผ่านพ้นไปท่านผู้ชมนะฮะกลับมาเรื่องเสา5กันต่อครับครับครูครับเสา5เนี่ยสมมุตินะฮะโอเคแหละเขาอ้อตอนนี้เขาเลื่อนงานไปก่อนนะฮะแต่คนทั่วไปเองสมมุติเนี่ยถ้าเกิดเราจะทำพิธีเองสมมุตินะฮะอันนี้สมมุตินะท่านผู้ชมนะฮะเราสามารถทำพิธีกรรมอะไรได้บ้างไหมฮะคือทำเองเนี่ยจริงๆอ่ะการไหว้พระสวดมนต์ครับนะครับอยู่ที่บ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ครับอันนี้ไม่ต้องลงทุนในวันนี้นะในวันที่แบบไปไหนก็ต้องระมัดระวังเนี่ยอยู่บ้านไหว้พระสวดมนต์ใช่ครับนะครับพระคาถาของวันเสาร์แต่ว่าเราวันเสาร์5เป็นวันที่ตรงครับเราก็บูชาพระเสาร์หน่อยนะครับก็สวดเจริญพุทธมนต์นะคาถาประจำวันเสาร์ครับยะโตหังยะโตหังพระคินียะใช่สิบจบตามกำลังวันตามกำลังวันนะครับซึ่งถามว่ามีคนถามว่าจะช่วยตัดกรรมได้ไหมช่วยอะไรได้ไหมคือผมว่าพระเสาร์เนี่ยมีความแข็งอยู่แล้วนะครับในเรื่องของดวงชะตาแล้วก็เป็นเรื่องของการล้างอาถรรพ์ต่างๆเพราะงั้นเนี่ยถ้าผมแนะนำสวดมนต์ในวันเสาร์ที่บ้านน้ำมนต์ที่บ้านโยงสายศีลพระกัจจประธานมาขวดน้ำก็ได้ครับง่ายๆขวดน้ำก็ได้นะครับแล้วเราก็อธิษฐานจิตสวดมนต์นะครับแล้วเอามาล้างหน้าล้างตาล้างตัวเนี่ยก็เป็นมงคลกับชีวิตครับนะครับง่ายๆคือจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าไหนๆก็มีฤกษ์เสาร์5แล้วไหนๆก็ไปไหนไม่ได้แล้วครับก็ทำอยู่บ้านดีที่สุดผมเองก็จะทำอย่างนั้นแหละครับจริงๆแล้วมันง่ายด้วยนะและอย่างนึงก็คือว่าที่บอกพอวันดีฤกษ์ดีท่านผู้ชมครับพอเราคุณทำอะไรไปแล้วก็ตัดเนี่ยโอกาสสำเร็จเนี่ยมันสูงกว่าวันปกติถูกต้องโดยเฉพาะในด้านที่เวลาเราอธิษฐานจิตนะอาจารย์ก็คือเรื่องของกงอะไรอะแคล้วคลาดกุมภพันธ์เมตตามหาอำนาจอะไรกบฏดีชะใช่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 คงไม่ตัดน้ำอะไรพวกเนี้ยครับถูกต้องก็คือหลายๆคนอะผมบอกได้ว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของไม่มีอำนาจเนี่ยวันนี้คุณทำเถอะพูดไม่มีเสียงเสียงไม่มีพลังใช่ไหมหรือไปไหนก็โดนเขาข่มหมดนะไปถึงเป็นเบสอย่างเดียวลุงอะลุงมีอำนาจป่ะเนี่ยไม่มีครับน่าต้องสวดเยอะหน่อยนะต้องหลายจบต้องหลายจบนะฮะไม่มีอำนาจมีอิทธิพลไหมอิทธิพลครับครับเพราะแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยเรากลับมาให้นึกว่าแล้วอย่างนี้แล้วนะโบราณอาจารย์นะฮะของสายเขาอ้อเนี่ยวางเลิกเสาห้าเนี่ยมานานหรือยังครับในเรื่องของก้องทำพิธีเสาห้าเลยนะคือจริงๆผมว่าอยู่ในหลักโหราศาสตร์โหราศาสตร์นะครับโหราศาสตร์นี่ไม่ว่าจะเป็นเขาอ้อไม่ว่าจะเป็นวัดสุทัศน์สำนักวัดสุทัศน์สำนักของอาจารย์เทพสริกบูวัดประดู่ทรงธรรมครับเรียกว่าในสายที่ศึกษาเรื่องพวกนี้เขารู้อยู่แล้วว่าเลิกเสาห้าเป็นเลิกที่แข็งเลิกที่เหมาะกับการทำพิธีใช่ไหมลุงใช่ใช่ถูกต้องครับเพราะว่าอาจารย์สุดๆเนี่ยนะฮะก็เขียนหนังสือมาเยอะครับเพราะแล้วเนี่ยเวลาเขียนหนังสือหรือทำให้กับวัดไหนวัดไหนเนี่ยเจอเรื่องเสาห้าบ่อยไหมฮะเจอบ่อยครับใช่ไหมเจอบ่อยแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้พระอาจารย์หรือว่าคนที่จะทำเนี่ยให้ทำในเลิกเนี้ยใช่ไหมฮะซึ่งถามว่าผมรู้เรื่องเลิกงามยามดีก็ไม่เคยศึกษามาก่อนนะแต่ว่าพอเราเขียนมาเขียนไปต่างๆหรือเราพอเราผนวกกับเข้ากับทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้ว่าอ๋อถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสาห้านี่นะในสายบูเนี่ยดีสุดใช่ฮะดงก็ตัวอย่างเช่นพระปิตามหาอุฏ
ซึ่งผมก็จะแนะนำบ่อยๆแล้วก็มีหลายที่ที่ผมไปทำให้อย่างหลายวัดนี่นะก็ท่านก็จะทำชอบทำพระปิตามหาอุดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมฮะทั้งปิตาทั้งมหาอุดใช่แล้วทีนี้มหาอุดที่ว่าเนี่ยไม่ใช่อุดแบบเหนียวอย่างเดียวนะครับผมอุดเหนียวเราด้วยนะครับเหนียวเรื่องเงินด้วยนะเหนียวหนี้เหรอไม่ใช่คือเวลาคนมายืมเนี่ยไม่ค่อยควักไม่ค่อยควักใจแข็งขึ้นผมก็เชื่อท่านเหนียวหนี้นี้ไม่ครบแล้วพี่ซื้อแต่พูดถึงเสาห้าเนี่ยผมก็ลืมไปว่าไอ้ที่เมื่อกี้เกริ่นไว้ว่าผมได้เสกทำพิธีนะครับกับครูบาอาจารย์ทางเขาอ้อเนี่ยเมื่อไอ้เรื่องน้ำมันเนี่ยก็คือเมื่อเสาห้าวันที่6กรกฎาคมปีมาแล้ว62ครับ62นะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วก็ทำน้ำมันเสือสีผึ้งนะครับเรียกพญาเสือตะปบซับถามว่าผมใส่ว่านเนี่ย108ชนิดนะครับมีว่านมหาว่านมีว่านจาว่านกงจักรพญาว่านกงจักรพระอินทร์พัตมะพัตบะนะครับว่านไพรดำผมได้น้ำมันเสือของพระท่านอิ่มโอ้วัดทุ่งนาใหม่แล้วอย่างนี้ต้องสาบครับมาไม่หอมเลยครับจริงเพราะมันจะมีสาบเสือแล้วน้ำมันเสือ18ตัวของเนนดอยโอ้สุดเนนดอยนะครับแล้วก็มีว่านไก่แดงอนุมานยกทัพว่านหนังเสืออะไรเงี้ยผสมกันเยอะมากก็หุงแล้วก็เสกในถ้ำถ้ำจัดพันท่านจัดทันครับมีคนเอาไปใช้แล้วได้ผลครับเพราะว่าเป็นสีพึ่งที่ไม่ต้องทำอะไรแค่ทาปากแล้วก็อธิษฐานเดี๋ยวจัดให้แล้วรู้ว่าตบะบารมีเป็นยังไงนี่คือโยงให้ฟังว่าเมื่อเรารู้เลิกยามของวันเสาร์ห้าเราก็จัดสร้างวัตถุมงคลหรือทำพิธีพุทธาภิเษกให้เข้ากับเลิกมันก็จัดตรงคือจริงจะบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าเรารู้หรือว่าเลิกเนี่ยสำคัญหรือดียังไงเราก็ต้องทำอะไรที่มันเข้ากับเลิกถูกต้องคุณจะไปฝืนไม่ได้นี่ถูกไหมฮะสมมติอย่างสมมติเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็ต้องเป็นเสน่ห์ผมชอบเรื่องที่สุดต้องอธิบายว่าทำไมถึงเรียกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็เป็นวันจันทร์เป็นวันจันทร์15ค่ำ15ค่ำแล้วต้องเดือน12นะนั่นแหละอันนี้ก็บอกว่าไอ้เลิกอย่างนั้นน่ะผมมาสนใจเพราะผมชอบเรื่องนี้ครับจันทร์ซ้อนจันทร์ใช่แล้วก็นี่สีพึ่งที่อยู่ข้างหน้ากล่องเขียวเนี่ยนี่ก็เลิกจันทร์ซ้อนจันทร์ก็จะมีจันทร์ซ้อนจันทร์อีกจันทร์นึงก็คือวันมาฆะครับ15ค่ำเดือน3แล้วก็มีบอกท่านผู้ชมนิดนึงบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะเราทำให้ถูกกับเรื่องเรื่องกับเรื่องแต่สำคัญเลยท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เรากลับมาเรื่องของเสาห้าเนี่ยโอเคแหละเสาห้าเป็นวันดีวันแข็งวันแรงแต่เขาบอกมาว่าอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่านะฮะผมกำลังถามครูเอกนิดนึงว่าเขาบอกมาว่าวันนี้ถ้าทำของดีไปแล้วเนี่ยของนั้นน่ะมันจะคงทนไม่สามารถโดนใครคัดคำว่าคัดคือหมายถึงว่าสามารถที่จะตัดกรอนหรือว่าคัดทำให้มันแบบเสื่อมลงอย่างนั้นไหมฮะคือจากที่ผมศึกษาจากครูบาอาจารย์จากตำรับตำราเนี่ยคำว่าเสื่อมของเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ของนั่นแหละคำเสื่อมเนี่ยเสื่อมที่คนที่คนหลวงพ่อเดิมว่าหนองโพเนี่ยครับเคยมีลูกศิษย์ไปถามท่านว่าห้อยพระของหลวงพ่อแล้วรอดใต้ราวตากผ้าเนี่ยครับพระหลวงพ่อจะเสื่อมไหมแล้วหลวงพ่อไงหลวงพ่อบอกว่าหูเห่าเวลามันเลื้อยรอดใต้ถุนบ้านมาฉกมึงเนี่ยตายไหมพิษมันอ่ะพร่องลงไหมมึงตายไหมนุ๊กก็บอกว่าผมว่าตายนะครับเหมือนกันจบนะครับเพราะงั้นเนี่ยอยู่ที่คนครับนะครับอยู่ที่คนความประพฤติของเราถามว่ามันทำให้คัดใช่ไหมทำให้ป่องได้ไหมมันอยู่ที่คนครับพอแล้วเนี่ยสบายใจได้ท่านผู้ชมนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราใช่นะฮะถ้าคุณไปผิดลูกผิดเมียเขาคุณไปทำอะไรผิดศีลแล้วทำยังไงมันก็ไม่รอดหรอกอมอะไรก็ตายหมดนะแต่จริงๆแล้วบอกว่ามันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าวัฏจักรนี่แหละใช่ไงก็ต้องตายนะครับวัฏจักรในกรรมเรานี่แหละท่านผู้ชมแต่ตอนนี้เนี่ยเราทำกรรมดีเยอะๆครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยรอดพ้นจากหลายๆเรื่องนะฮะอีกนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยขอโอเคล่ะเรื่องคัดของเนี่ยแข็งแรงแน่นอนล่ะอยู่ที่ตัวเราละเราต้องไม่ทำผิดเราต้องไม่ทำบาปแล้วเราต้องทำดีคิดดีทำดีของนั้นก็จะดีกว่าเราได้ตลอดถูกต้องครับอีกเรื่องนึงสำนักเขาอ้อเนี่ยมีตำนานนะฮะปรมาจารย์เนี่ยเล่นฤทธิ์ลองวิชากันด้วยเหรอครับมีครับจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าทุกสำนักก็เมื่อวิชาอาคมของแต่ละท่านเนี่ยถึงจุดอะถึงขั้นที่แบบทุกอย่างมันกลายเป็นเหมือนกับของเล่นนะฮะมันเหมือนกับเล่นลิตรอะคือไม่งั้นมันร้อนมันต้องมีเมื่อก่อนเขาก็เลยมีคำบอกว่าวันปล่อยของวันอะไรอย่างเงี้ยให้ระวังครับแล้วก็บางทีเขาลองของกันคือเขาต้องปล่อยของออกครับนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันก็เต็มตัววิชาไม่ได้ใช้มันก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเกิดว่ามีวิชาแล้วมันต้องทำการทดลองเล่นแร่แปรธาตุต่างๆว่ามันได้ผลอย่างที่ศึกษามาไหมในเขาอ้อเองเนี่ยมีเอกสารพงศาวดารเมืองพัทลุงนะครับได้บันทึกเอาไว้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2171
นะครับว่าโอ้โหกี่ร้อยปีนะท่านผู้ชมก็ประมาณจุลศักราช191นะยุคอยุธยาสมัยอยุธยาอยุธยาเลยท่านผู้ชมสมัยนั้นเนี่ยในพระพงศาวดารพัทลุงเนี่ยมีการบันทึกไว้ว่าพระศรีรามนะครับพระศรีรามวัดพระโคหรือว่าสมเด็จพระโคสมเด็จพระโคนะครับหรือหลวงพ่อทวดพ่อทวดหลวงพ่อทวดวัดพระโควัดพระโคกับวัดเขาอ้อเนี่ยถ้าว่ากันในทางภูมิศาสตร์เนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกันโดยมีทะเลสาบสงขลากั้นกลางกั้นกลางนะครับทะเลกั้นกลางทะเลน้ำจืดนะก็มีบันทึกไว้ว่าได้มีการลองวิชากันยุคนั้นอ่ะก็คือสมเด็จเจ้าพระโคนะครับกับสมเด็จเจ้าจอมทองซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดเขาอ้อรูปที่สองที่มีการบันทึกครั้นนามของท่านครับถามว่าทดลองกันยังไงลองกันว่าขณะที่วัดพระโคมีพิธีสมโภชพระเจดีย์มีงานเจ้าวาดสมเด็จเจ้าจอมทองวัดเขาอ้อนี่โล่สำเภาขึ้นไปจอดบนเขาเลยถ้าเป็นหนังก็เหมือนแบบเมจิคอนอ่ะมันแฟนตาซีอ่ะมันเหมือนเราเคยดูหนังเรื่องนึงที่มันเหมือนเรือสำเภาห่อได้อ่ะเนี่ยลอยไปฉลองพระเจดีย์ไปกับเรือใบเนี่ยขึ้นไปจอดบนเขาเลยซึ่งถ้าใครเคยไปวัดพระโคจะทราบว่าวัดพระโคอยู่บนภูเขาใช่ใช่เนี่ยเรือขึ้นไปเลยจีดงยีดีสาลงสลาเขาอยู่บนเขาอยู่บนเขาเพราะลานนั้นแล้วลานนั้นเขาเรียกว่าลานจอดเรือพระอาจารย์วัดเขาอ้อทุกวันนี้ก็ยังมีลานนั้นอยู่ผมนั้นผมไปก็ไม่ได้ไปดูนะครับขณะเดียวกันก็มีบันทึกไว้ว่าสมเด็จเจ้าพระโคก็ทำอะไรรับไว้ทรงข้าวเหนียวกวนครับข้าวเหนียวต้องใช้น้ำมันตะโนไอ้น้ำตาลตะโนดน้ำตาลตะโนดกวนก็มาแรงกวนมาเหนียวกวนมาถวายให้ลูกศิษย์ไปถวายสมเด็จเจ้าจอมทองครับแต่ลูกศิษย์หันไม่เข้าสับไม่เข้าหันไม่เข้าจนสมเด็จเจ้าจอมทองเอามือลูบปุ๊บครับก็ได้เหมือนเดิมปกติดูนิ่มแต่หันไม่เข้าครับนี่คือเขาลองกันเข้าใจฮะเสร็จแล้วสมเด็จเจ้าจอมทองก็ส่งแตงโมไปถวายเจ้าพระโคแต่สนุกนะก็ผ่าไม่เข้าเหมือนกันครับไม่เข้าเหมือนกันจนรูปแล้วก็ผ่าสองใบนะแตงโมนั้นบันทึกไว้ชัดเจนครับนะครับในพงศาวดารเมืองพัทลุงขณะเดียวกันเนี่ยผมก็รับรู้จากครูบาอาจารย์ว่าแม้กระทั่งเจ้าว่าขอยุคหลังนะครับผมก็มีลองสมัยอาจารย์ปานอะไรเงี้ยเอาเขาเรียกกระต่ายอ่ะภาษากลางอ่ะครับภาษาใต้เรียกเหล็กขูดครับเหล็กขูดมะพร้าวขูดกระต่ายที่คิดถึงไอ้เรื่องนั้นอ่ะที่นั่งขูดมะพร้าวไม่เบี้ย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 มะเหมียวมะเหมียวกระต่ายขูดมะพร้าวนั่นแหละเอามาชนกันโอ้เสกให้กระต่ายขูดมะพร้าวที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตมาชนให้มันชนสู้กันหรือในทางภาคกลางก็เคยมีการทดสอบวิชาเรียกกบสายไม้กบสายไม้ใช้พลังจิตให้กบสายไม้เดินหน้าแต่ไม่เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าแล้วงั้นการลองวิชามีอันนั้นมีตำนานบันทึกขององค์พระปฐมเจดีย์ค่ะทั้ง10องค์อ่ะว่าชุมนุมจอมยุทธมาหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่ามีรายชื่อ10องค์นั้นมีรายชื่อชัดเจนนะมีชื่อเข้าใจก็เหมือนสอบสายเวทกันน่ะคือเข้าใจฮะคือไม่ใช่ว่ามีแค่10องค์นะคือในมีเยอะแต่หมายถึงว่าที่มีเยอะคือเดินหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้มีหลวงพ่ออยู่องค์นึงอ่ะเดินหน้าถอยหลังได้เดินหน้าถอยหลังมีที่มีเดินหน้าถอยหลังได้10องค์ก็มีของลูกมึงมีของทางใต้ด้วยองค์นึงนะขึ้นมาองค์มีของทางใต้นอกจากแบบหลวงปู่บุญหลวงพ่อปานอะไรอย่างเงี้ยสมัยก่อนผมว่าสนุกนะหลวงบุญหลวงพ่อทาหลวงพ่อทาก็เป็นเงินแท้คือแบบเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันเป็นของจริงใช่ครับคือก็จะบอกว่าคำว่าของจริงท่านผู้ชมไม่ว่าต้องไม่ใช่ว่าต้องเก่งทุกองค์นะอันนี้อาจจะเก่งคนละแบบต้องบอกท่านผู้ฟังเราพูดท่านผู้ชมแล้วฟังเราพูดเราก็ไปฝึกค้นแล้วลองนึกภาพตามก่อนนึกภาพตามก่อนแล้วไปฝึกค้นได้คิดดูนะเดี๋ยวว่าเราจะพูดเรือสำเภาลอยมาเกาะมาจอดบนยอดเขาท่าเพราะมันน่าดูอ่ะเขาก็ยังมีตำนานว่าอะไรนะสมัยท่านรุ่นหลังเนี่ยคณาจารย์รุ่นหลังเนี่ยส่งมาก็เรียกส่งมากับส่งมะพร้าวอีกฝ่ายนึงส่งมาก็สับหมากไม่เข้าอีกฝ่ายนึงส่งมะพร้าวไปก็สับก็เหมือนลองของกันแต่ก็ไม่ได้แบบเอาชนะค้าคานกันนะคือจริงๆเขารู้อ่ะเขาไม่ได้มาฉีกหน้ากันแต่เขาต้องการเหมือนกับขำๆอ่ะเหมือนแย่กันขำก็แบบถ้าคุณฝึกมาถึงขนาดนี้คุณต้องทำได้อะไรประมาณนี้ก็เหมือนเขารู้กันอยู่อ่ะก็เหมือนลุงปู่บุญกับของวัดกระยาเดี๋ยวเจ้าคุณวัดกระยาอ่ะที่ว่ากำลังจะฉันกาแฟฉันน้ำชาครับหลวงปู่บุญกำลังขึ้นเรือเขาก็ทักกันมีคนนึงก็ก้าวขึ้นไม่ได้คนนึงก็ลินน้ำเขาก็เล่นกันครูบาอาจารย์คุณบุญธรเจ้าคุณบุญธรมาไม่กระยาก็ไม่เหมือนที่หลวงพ่อทบกับเพื่อนท่านอ่ะคือว่าส่งฝนกันไปส่งฝนกันมามันก็ไปอย่างนี้ท่านผู้ชมเขาก็มีอะไรแปลกใช่นะเพราะตรงจุดนี้เนี่ย
เรามองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางคนอาจจะมองเฮ้ยอุตริไม่ใช่ครับแต่เป็นการที่ก็เหมือนล้อเล่นกันใช่แล้วสำคัญคือที่บอกว่าเรือสำเภามาเนี่ยเรานั่งกันมาหลายคนนะเขาเรียกต้องเข้าใจนะเพราะอย่างน้อยมีลูกศิษย์มาด้วยถูกต้องเขาเรียกเรือพยนต์จริงๆเป็นคล้ายๆสมัยก่อนเขาผูกเรือพยนต์บางคนบอกคิดอะไรไม่ออกนะคุณคิดถึงแก้วน้ำม้าอะไรใช่ใช่เรือพระวัตรหงอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะเขาโลกกันมาโลกกลางอากาศใช่ครับแล้วอย่างนี้แล้วนะฮะเขาอ้อเรากลับมาเขาอ้อต่อเนี่ยเราไปกันหลายจังหวัดแล้วท่านผู้ชมกลับมาเขาอ้อเนี่ยเขาอ้อเนี่ยเขามีแบ่งประเภทของลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยฮะว่าลูกศิษย์สายคารวาสสายพระสงฆ์สายพราหมณ์สายฤาษีหรือมีสายมากกว่านี้ไหมฮะคือในความเป็นจริงต้องเรียงลำดับอย่างนี้นะครับตามประวัติความเป็นมาหรือตำนานของทางเขาอ้อเองเนี่ยสำนักเขาอ้อเนี่ยก่อกำเนิดขึ้นมาจากพราหมณ์นะครับพราหมณ์มาจากทางอินเดียใต้นะครับทางอินเดียใต้ก็ยุคนั้นก็เดินทางมาหลายสายนะครับสองสายที่เขามีการบันทึกกันนะครับสายหนึ่งก็มาทางสตูลนะครับก็ข้ามเทือกเขาบรรทัดมานะครับอีกสายหนึ่งก็ไปขึ้นทางตะกั่วป่าตะกั่วป่าตะกั่วทุ่งพังงานี่ทางขึ้นมาทางสตูลทางเนี้ยล้อมาก็บอกว่าเป็นพราหมณ์ที่มาอยู่ที่พัทลุงนะครับพราหมณ์พัทลุงก็เรียกพราหมณ์สูงพราหมณ์สูงก็คือว่าคือพราหมณ์เนี่ยเขาถือว่าเขามีวรรณะที่สูงนะครับกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรเนี่ยทางอินเดียนะครับเป็นวรรณะเพราะฉะนั้นพอมาอยู่ทางพัทลุงเองก็มีการสันนิษฐานกันนะครับว่าทำไมที่อยู่ของพราหมณ์พัทลุงเนี่ยจะอยู่ที่บ้านเป็นเขาเรียกบ้านควรบ้านดอนเสียส่วนใหญ่นะครับแบ่งดอนรุนดอนนูนนะครับบ้านดอนยอนะฮะหรือบ้านโคกต่างๆเนี่ยนะฮะโคกภาคใต้ไม่มีมีแต่ควรนะฮะโคกมีฮะมีไหมโคกโพโคกโพใช่ไหมเออแต่พัทลุงจะเป็นบ้านดอนนะบ้านดอนจายบ้านควรขนุนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วพราหมณ์ของพัทลุงจะแตกต่างจากพราหมณ์นครครับพราหมณ์นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเป็นพราหมณ์ราชสำนักเหมือนพราหมณ์กรุงเทพเหมือนถ้ำหลวงถ้ำหลวงนะครับก็จะมีเสาชิงช้ามีโล่เขาก็จะแต่งแบบชุดลับปัดแปนชุดอะไรแต่ว่าพราหมณ์พัทลุงจะเป็นพราหมณ์ที่ปฏิบัติด้านไสยเวทครับนะครับก็อยู่ตามปลีกวิเวกนะฮะอยู่ทำถ้ำตามอะไรเงี้ยเขาบางทีเขาเรียกพราหมณ์อะไรมวยผมขึ้นยกปล่อยผมพราหมณ์แล้วก็จากพราหมณ์ก็วิวัฒนาการบ้างก็ว่าก็เป็นฤาษีโดยเฉพาะที่พื้นที่ของเขาอ้อนะครับซึ่งมีลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยเป็นภูเขาโดดๆอยู่กลางทุ่งท่านผู้ชมคิดตามนะนะครับภูเขาลูกเดียวอยู่กลางทุ่งอยู่กลางทุ่งโล่งๆข้างล่างนะเหมือนทุ่งเหมือนเขาพระสุเมรครับนะครับถ้ามองจากทางที่ตะวันตกมาทางที่ตะวันออกคืออยู่ที่วัดดอนศาลามองไปทางวัดเขาอ้อจะเหมือนช้างหมอบในลักษณะของภูเขานะครับแล้วพอเป็นเขาพระสุเมรก็หมายถึงตัวแทนของพระศิวะใช่ไหมครับเขาอ้อเองมีลักษณะพิเศษคือด้านหน้าเนี่ยสมัยก่อนนะสมัยที่เราเห็นในเนี่ยฮะตัวเขาอ้อนะฮะเมื่อก่อนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคลองนะครับที่เป็นลานวัดทุกวันนี้เมื่อก่อนเป็นคลองก็มีทางน้ำนะแล้วก็มีถ้ำถ้ำเนี่ยถ้าเปรียบไปก็เหมือนช่องท้องนะครับของพระอุมาช่องคลอดท่านผู้ชมแล้วก็ด้านในก็จะมีเศียรของพระคเนศก็เรียกว่าครบตามตำราของทางพราหมณ์เขาทางฮินดูเขานะครับนี่คือทางเข้าถ้ำฉัตรทันบรรพตนะครับซึ่งถ้ำนี้เมื่อก่อนเนี่ยเนี่ยฮะภาพโบราณนะฮะเมื่อก่อนก็ไม่มีประตูหรอกนี่เขามาทำกันในยุคหลังเมื่อก่อนพราหมณ์ก็จะอยู่ในนี้นะครับในการปฏิบัติเป็นนักพรตนะครับเพราะฉะนั้นจากพราหมณ์ก็มาเป็นฤาษีตำราไสยเวทเนี่ยตามความเป็นจริงเนี่ยตำราไสยเวทก็บอกว่ามีอยู่ทางเขาอ้อเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคฤเวศนะครับหรือยารุยเวทราชเวทราชเวทใช่ไหมสามเวทสามเวทนะครับทั้งสามเนี่ยเมื่อรวมกันมันจะเป็นเวทอาถรรพ์นะครับอาถรรพ์เวทอาถรรพ์เวทครับตำราเหล่านี้ครับฤาษีที่มีการบันทึกไว้เอกสารก็คือฤาษีนอมูกับฤาษีฤาจีฤาษีนอมูฤาษีฤาจีหรือพราหมณ์ทั้งสองนี่นะครับก็ได้มอบตำรานี้ให้กับเจ้าวัดวัดน้ำเลี้ยวก็คือหลวงพ่อทองหรือพ่อท่านทองครับนะครับว่ากันว่าเป็นปฐมของเจ้าวาดสำนักเขาอ้อนะครับซึ่งสำนักเขาอ้อเองเนี่ยมีเจ้าวาดทั้งหมดที่มีการบันทึกไว้ว่าเป็นขมังเวทครับ10รูปด้วยกัน10รูปทั้งหมด9รูปเนี่ยมีคำว่าทองทั้งหมดนะครับก็คือพระอาจารย์ทองสมเด็จเจ้าจอมทองที่ล่องเรือเมื่อสักครู่นะครับอาจารย์พรมทองอาจารย์ชัยทองอาจารย์ทองจันทร์อาจารย์ทองในถ้ำอาจารย์ทองหน้าถ้ำครับหรือบางคนก็เรียกอาจารย์ทองนอกถ้ำครับนะครับแล้วก็สมภารทองครับแล้วก็รูปที่9ก็คือ
พระอาจารย์พระครูสังฆพิจารณ์ฉัตรทันบรรพตครับคือพระอาจารย์ทองเท่านี่แหละพระอาจารย์ทองเท่าเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงราวๆปลายรัชกาลที่5นะครับซึ่งมีการบันทึกภาพถ่ายได้ครับแล้วท่านก็คือเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์ปานปารธรรมโมครับเจ้าอาวาสรูปที่10ของสำนักเขาอ้อที่รับสืบทอดวิทยาคมจากอาจารย์ทองเท่าจากอาจารย์ทองเท่ามาอีกทีนึงครับแล้วรับมาเป็นทอดๆครับผมนะครับเพราะงั้นโดยวิชาไม่ว่าจะเป็นกินเหนียวกินมันแช่ว่านรางยาเสกน้ำมันงาหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นวิชาที่ขออ้อมีอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยเคยเห็นเคยสัมผัสก็คือเหล็กกล้าที่ใช้เหยียบเวลาลงรางเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนอัจฉริยานนท์นะครับซึ่งเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ปานปารธรรมโมก็บอกว่าได้รับมอบมาจากอาจารย์ปานอาจารย์ปานก็ได้รับมอบมาจากอาจารย์ทองเท่าและแต่ก็ต่อไปจากอาจารย์ทองเท่าก็ลึกเข้าไปอีกใช่ครับนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทางเขาอ้อเองเขาจะถือเรื่องครูบาอาจารย์มากครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาจะปฏิบัติตามสืบต่อโดยไม่มีข้อกังขาครับเขาปฏิบัติสืบต่อก็คือปฏิบัติกันไปโดยที่ไม่ที่จะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างไม่เปลี่ยนครับท่านผู้ชมการสวดการประกอบพิธีต่างๆของเขาอ้ออย่างที่อาจารย์เปลี่ยนทำก็ทำตามที่อาจารย์ปานทำครับเรียกว่าเวลาเท่ากันเป๊ะเริ่มบทไหนจบบทไหนเวลาเหมือนกันหมดเท่ากันเลยเท่ากันหมดคือถ้าสวดบทเดียวกันท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนกันหมดจังหวะเนี่ยใกล้เคียงกันเนี่ยใกล้เคียงยังไงก็เวลาเท่ากันครับใช่ครับอย่างลุงสุดๆก็เคยไปที่เขาอ้อครับเป็นไงบ้างฮะก็คือจริงแล้วอ่ะกำลังจะขึ้นนะแต่พอเราสัมผัสได้ว่าเราเวลาที่เราเดินไปเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆก็เลยถอยกลับมาก่อนตั้งหลักก่อนว่าไงเพราะมีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเดินไปเนี่ยการทองเท่านะมันอาจจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมก็พูดตรงๆเข้ามาสู่วงการนักเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระเครื่องครับใหม่ๆยังแบบยังเป็นน้องใหม่อยู่ยังไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอเราไปสัมผัสเรารู้ว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งถอยมาก่อนครับแล้วพอมาศึกษาเพิ่มเติมว่าอ๋อเราอาจจะยังไม่มีบารมียังไม่ถึงตบะยังไม่ได้ตบะยังไม่ถึงเวลาแล้วผมก็เนี่ยได้จากคุณเอกครับบ่อยนะครับก็เริ่มสวดมนต์บ่อยดีครับแล้วพอเรามาทำเกี่ยวกับหนังสือเรารู้ว่าอ๋อครูบาอาจารย์แต่ละท่านจะสอนเราว่าก่อนจะทำอะไรต้องทำอะไรบ้างก็มีขั้นตอนครับคือวิชาขออ้อเนี่ยจะเป็นสองสายละครับวิชาหนึ่งก็คือเรื่องไสยศาสตร์ไสยเวชพุทธคมครับอีกสายหนึ่งคือหมอยาสมุนไพรสมุนไพรครับนะครับเพราะงั้นเรื่องยารักษาโรคต่างๆเนี่ยทางของอ้อจะขึ้นชื่อมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่โบราณเพราะว่านึกถึงสภาพสมัยก่อนเนี่ยไม่มีถนนเพชรเกษมไม่มีถนนสายเอเชียใช่ครับก็มีทางรถไฟก็มีรัชกาลที่5ใช่ไหมใช่ครับเพราะงั้นก่อนหน้านั้นตรงนั้นคือป่าการเดินทางมีแต่การใช้เรือต้องมาที่บ้านปากคลองซึ่งอยู่ทางทิมเขาอ้อนะครับเพื่อจะล่องเรือออกไปทางทะเลสาบทะเลสาบแล้วก็ถามว่าพูดได้เพราะว่าคุณตาผมอยู่ที่นั่นครับผมก็เป็นลูกหลานที่นั่นก็รู้ว่าพื้นเพลมีเสือมีหมีมีอะไรสภาพเดิมๆเป็นยังไงเป็นป่าจงดิบเลยใช่ครับและอย่างที่คุณลูกเอกพูดนะครับก็จะมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเช่นก็คือสมัยนี้ยังเป็นอยู่นะผมเคยเจอนะฮะวันนี้บวชเป็นฤาษีสักพักนึงก็อาจจะมาบวชพระก็คือเริ่มซึ้งเนี่ยธรรมะอีกแบบนึงพระบางองค์ที่บวชมานานๆก็จะสึกออกมาเป็นฤาษีก็ง่ายๆว่าพระภิกษุองค์แรกในพุทธศาสนาครับก็คือพระฤาษีใช่มั้ยก็คือมาโกฏัญญะใช่มั้ยครับโกฏัญญะนั่นไม่ใช่เป็นฤาษีใช่ฮะเป็นโยคีเป็นฤาษีเป็นพราหมณ์ไปเลยมาก่อนเป็นพราหมณ์มาก่อนแล้วก็มาจากพราหมณ์ก่อนใช่ฮะเพราะว่าเมื่อก่อนมีศาสนาพราหมณ์ใช่ฮะว่าตรงจุดเนี้ยมันไม่มีอะไรนั่นแหละครับอยู่ที่การปฏิบัติเพราะงั้นเขาถามว่าวิชาของเขาอ้อที่เด่นอย่างที่บอกก็มีสายคือไสยเวชนะครับกับเรื่องของหมอยานะครับแล้วก็โดยชัยภูมิก็เล่าไปแล้วนะครับว่าความสวยงามครับทีนี้บางวิชาของเขาอ้อพระหรือว่าภิกษุครับทำได้ใช่ฮะแต่บางวิชาต้องเป็นคารวะครับบางวิชาต้องเป็นพราหมณ์คือบางวิชาต้องเข้าใจว่าต้องคนที่ถือศีล227บางทีมันต้องแต่บางวิชาเนี่ยมันมีเรื่องเหมือนกับเอาง่ายว่าเรื่องของการคลองเรือนอ่ะมีการคลองเรือก็ไม่ควรที่จะทำเรือนพูดง่ายๆอย่างทำสีพึ่งอย่างเงี้ยครับทำน้ำมันตะบะอย่างเงี้ยพระหุงได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นคารวะที่มีวิชาอาคมเพราะพระต้องเมตตาอย่างเดียวพระจะมันเป็นเรื่องของเสน่ห์ไงครับเป็นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับผมเพราะงั้นก็จะเห็นว่าวิชาของสายของอ้อก็จะมีการแตกแขนงออกครับแต่หลักๆก็สองแขนงนี้ครับแล้ววัดที่
ที่ยึดหลักอย่างเขาอ้อดอนสาราจะเป็นด้านไสยเวชพุทธาคมถ้าวัดบ้านสวนก็จะเป็นหมอต่อกระดูกหมอยาลุงพระพงศ์ลุงพระพงศ์บ้านสวนครับนั่นแหละฮะก็จะเด่นคนละด้านคือก็เหมือนจริงๆแล้วก็คือว่าคอสายนี้เขารับไปเนี่ยก็สืบทอดกันไปใช่แล้วสมัยก่อนจริงมันอยู่ที่จริตด้วยถูกอยู่ที่ความสนใจด้วยใช่ถูกไหมเพราะบางคนนะฮะขนาดมีวิชาดีอยู่ใกล้ๆตัวก็ไม่เอาแต่ก็ไปชอบอีกแบบนึงไม่ได้มันดีก็บุญสัมพันธ์นะจริงๆนะจริงๆมันอยู่ที่จริตแต่ละคนอ่ะหรืออยู่ที่อย่างที่บอกนะฮะว่ากรรมเก่าครับมันจะสร้างอย่างเงี้ยก็ต้องทำกันไปนะฮะครับแล้วอย่างสายเขาอ้อนี่นะฮะมีพระปิดตาเป็นสัญลักษณ์ด้วยเหรอครับคือพระปิดตาเองเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับคือถ้าเป็นสายอื่นวัดอื่นก็อาจจะมีสร้างพระร่วงพระซุ้มกอพระคงพระนางพญาพระชินอะไรเงี้ยที่ขุดพบแต่ที่เขาอ้อเนี่ยเขาไม่ได้พบพระในลักษณะนั้นในพุทธลักษณะนั้นนะครับเขาไปพบอย่างเขาว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องรางพวกตะกรุดสายรัดประคดสายรัดแขนอะไรอย่างเงี้ยพระที่เจอก็เป็นพระปิดตาปิดตาทางสายใต้ก็จะมี2สายใช่ไหมครับว่าสายนครกับสายเขาอ้อที่ว่ากันว่าสายเขาอ้อนะซึ่งถ้าลึกไปจากอาจารย์ปานปารธรรมโมนะครับก็เป็นอาจารย์ทองเท่าพระปิดตาสายเขาอ้อก็จะมีพุทธลักษณะที่พิเศษไปกว่าทางนครศรีธรรมราชครับก็เป็นลักษณะเฉพาะศิลปะแตกต่างกันครับเนื้อหาแตกต่างกันนะครับเพราะว่าชนวนต่างๆที่เอามาสร้างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นถามว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ้อไหมก็ยังไม่เจอพระอะไรที่มีที่จะเป็นอย่างนี้ที่จะเป็นอย่างนี้เข้ามาแล้วว่าที่ลึกลงไปครับส่วนใหญ่เนี่ยพอถัดจากพระปิดตาในยุคที่เขาบอกว่าเป็นของพระอาจารย์ทองเท่าครับผมพระอาจารย์ปานก็มาเป็นพระกรีบบัวมหาว่านของอาจารย์เอียดนะครับอันนั้นปี24หรือว่าพระอาจารย์พรของอาจารย์นำอันนี้คือมันยุคหลังแล้วยุคหลังแล้วครับคือแต่ลึกสุดก็ต้องเป็นปิดตาลึกสุดที่พบเจอได้ที่พบแต่ลึกกว่านี้เราไม่รู้ถูกต้องเกิดจะมีขึ้นมาก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงจริงๆเกิดอยู่เข้าไปในถ้ำลึกไปอีกแต่ในถ้ำเนี่ยเขาจะเจอเนี่ยเขาจะเจอพระทิ้งดิ่งพระแบบพระร่วงพระพุทธรูปแบบสมัยอยุธยาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอาจจะไปเอามาจากอยุธยาก็ไม่รู้ก็ไม่แน่สมัยนู้นเพราะว่ามีการติดต่อไปมามีการบันทึกไว้เนี่ยก็มีกษัตริย์อยุธยาเนี่ยไปสร้างพระไว้เหมือนกันครับที่เขาอ้อนะครับเจ้าฟ้ามะเดื่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดของอ้อครับก็เป็นศิลปะอยุธยาเห็นไหมครับหรือกุฏิที่ยังอยู่ที่หน้าถ้ำเป็นกุฏิไม้ซึ่งเป็นกุฏิเดิมของอาจารย์ทองเท่าก็ยังอยู่ครับนะครับก็เป็นกุฏิในทรงอยุธยาเห็นไหมนะครับก็คืออย่างที่บอกนะฮะผู้ชมก็คือว่ากษัตริย์จากอยุธยามาก็มาพร้อมกับไพร่พลแล้วก็นับถือพระองค์นี้ก็สร้างถวายถูกไหมหรือมีพ่อค้าอันนี้เราพูดง่ายๆสมมตินะฮะมีพ่อค้าเดินทางไปมาสมมติก็อาจจะเอาพระพุทธรูปมาถวายก็เป็นไปได้ครับเขาอาจจะเป็นในลักษณะเครื่องบรรณาการแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้แล้วแต่แล้วนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีช่างช่างที่มีการแลกเปลี่ยนก็จะแลกเปลี่ยนศิลปะที่ครูเอกพูดเนี่ยก็คือดูจากฝีมือช่างฝีมือช่างว่าเป็นของยุทธยาอะไรเงี้ยแต่ในถ้ำเนี่ยก็เป็นช่างพื้นบ้านนะศิลปะก็ไม่ได้เป็นศิลปะหลวงยกเว้นพระพุทธรูป2รูปที่ตอนนี้2องค์นะครับอยู่ที่กุฏิท่านเจ้าอาวาสเนี่ยเขาว่าเป็นศิลปะอยุธยานะก็มีกรงอะไรป้องกันไว้นะครับนะครับส่วนพระเครื่องพระบูชาพระเครื่องติดตัวเนี่ยก็บอกว่าสืบค้นลงไปลึกก็คือนับถึงอาจารย์ทองเท่าใช่ครับนะครับและหลังจากนั้นก็มีอาจารย์ปานอาจารย์เอียดครับนะครับอาจารย์ปานอาจารย์เอียดนี่เป็นศิษย์ก็เรียกศิษย์ซ้ายศิษย์ขวาครับของอาจารย์ทองเท่าเลยนะวิชาเด่นของนางของอ้อเมื่อก่อนจริงๆอ่ะก็คือเรื่องของการแช่ว่านกินเหนียวกินมันการพกเครื่องรางโดยเฉพาะตะกรุดก็จะทำตะกรุดหรือทิพหมอนอะไรอย่างเงี้ยพิศหมอนเนี่ยภาษาใต้ก็เรียกทิพหมอนภาษากลางเรียกพิศหมอนเนี่ยให้พกพาติดตัวหรือการทำไม้ครูการทำมีดหมอผ้ายันอะไรพวกอย่างเงี้ยอย่างที่ผู้เอกพูดนะท่านผู้ชมจริงๆแล้วมันคือของสำคัญในสมัยโบราณใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนท่านผู้ชมอย่าลืมนะมีการสู้รบปมือมีทั้งโจรมีทั้งสัตว์ป่าแล้วพัทลุงขึ้นเชื่ออยู่แล้วถูกต้องครับไข่มุงไข่มุกสารพัดนะฮะคือพี่จะบอกทุกคนมันก็ต้องป้องกันตัวเองอ่ะใช่ครับมันก็ต้องมีเครื่องรางของขลังถูกไหมฮะเอาอย่างตอนนั้นแหละท่านผู้ชมสมมตินะฮะครับถ้าทำพระกับให้ของขลังผมว่าเขาเรียกของขลังเนี่ยคืออย่างอาจารย์ปานเนี่ยมีเรื่องเล่าที่บันทึกไว้ชัดเจนผู้ที่เล่ามันก็ยังอยู่ในยังมีชีวิตอยู่ครับผมอย่างเช่นจีวรของท่านเนี่ยจีวรขวัญอ่ะครับเอามาขวัญอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามีการลองยิงฆ่าจีวรตากอย่างเงี้ยครับกระสุนไม่ถึงตกก่อนใช่ไหมฮะตกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยแล้วเวลาท่าน
ท่านว่างจากกิจของท่านอ่ะท่านก็จะเอาเศษจีวรมาควั้นครับก็เอามาผูกเป็นสายข้อมือมั่งผูกแขนมั่งก็ต้องเข้าใจว่าบางทีก็ไม่ได้มีอะไรที่มันวิทยสมาราเหมือนสมัยนี้ใช่ใช่อะไรที่มีอยู่ก็อย่างจีวรเก่าก็เอามาทำเพื่อที่ไว้ส่งข้อกับครับยันโยงใช่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนการเข้าไปเขาอ้อมันเข้ายากนะใช่ครับคือมันไม่มีถนนนั่นแหละไม่มีถนนต้องเดินไปตามคันนาผมฟังจากอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยอาจารย์เปลี่ยนตอนที่บวชเป็นสามเณรอยู่ที่วัดดอนสาราจะไปเรียนวิชากับอาจารย์ปานที่เขาอ้อต้องเดินตัดทุ่งไปครับซึ่งเป็นพลุก็คือเป็นหนองน้ำเจิ่งเป็นหนองน้ำก็เดินล้อๆไปเรือก็พายไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันน้ำเจิ่งๆเนี้ยครับมันไม่มีถนนหนทางอะไรมันเหมือนเป็นคนโคลนหน่อยแล้วไม่จบแล้วก็จะมีต้นไม้ขึ้นเหยียบลงไปก็กระตุ่มลงไปแต่พายเรือพายไม่ได้พายไม่ได้มันติดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าพระปิดตาที่คนพบกันลึกสุดก็ราวๆปี2450อะไรอย่างเงี้ยราวๆเนี้ยแล้วพระปิดตาที่ไปดังที่ต่างประเทศแล้วฮะของอาจารย์ท่านใดครับของเขาอ๋อนี่หลวงพ่อครนนะครับบางแสแต่ถ้าพูดเหลืองพ่อครนมันก็พระท่านครับพระท่านครนเนี่ยมันก็ตอบยากนะว่าพระท่านครนเป็นศิษย์ของอ้อหรือเปล่าเพราะมันไม่ได้มีการบันทึกนะครับแต่ว่าครนศิลปะคล้ายๆกันใช่ไหมฮะที่ดำดำของพระปิดตาผมคือพระท่านครนเนี่ยท่านเป็นศิษย์นะครับของหลวงพ่อปานวัดโคกสมานคุณหัดใหญ่หัดใหญ่นู่นนะหัดใหญ่หรือแล้วก็ท่านก็ไปเรียนกับวิชากับท่านอินที่ตากใบนะครับแล้วท่านก็ถามว่าสันนิษฐานเนี่ยมันสันนิษฐานได้เพราะว่าถามว่าเขาอ้อสมัยก่อนมันก็เหมือนมหาวิทยาลัยเปิดอ่ะใช่ครับวิชาไสยเวชวิชาไสยศาสตร์วิชาสมุนไพรก็มาจากที่นี่ก็คิดง่ายๆท่านผู้ชมสมมุตินะฮะเขาอ้อเนี่ยมีลูกศิษย์สัก100คนก็พอจริงๆมันเกินอยู่แล้วถูกมั้ย100คนนี่กระจายออกไปกระจายออกไปแต่อย่าลืมว่าทุกสาขา100คนนี้ก็อาจจะไม่ได้เรียนแค่เขาอ้อที่เดียวครับถูกมั้ยฮะอาจจะไปเรียนกับสมมุติว่าไปเรียนกับพ่อท่านอินอาจจะไปเรียนกับอีกอาจารย์นึงตกทอดกันมาใช่ครับเพราะแล้วตรงเนี้ยคนถามว่าเป็นวิชาท่านเป็นศิษย์เขาอ้อมั้ยตอบไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานบันทึกนะครับแต่ว่าวิชาอาคมของท่านหรือว่าวิชาสมุนไพรของท่านครับก็เข้าเขาคล้ายๆกันนะครับเรียนต้องพูดอย่างนี้นะฮะก็จะบอกเหมือนโดยตรงบางทีเนี่ยเราก็อาจจะเกิดกันไม่ทันไม่ทันเราก็ไม่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าใช่ครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยวัดบางแสก็อยู่รัฐกาลันตันมาเลเซียใช่นะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยมันอยู่ในเขตประเทศไทยนะครับไซบุรีไซบุรีกาลันตันลังกานูอะไรเงี้ยตอนก่อนก็เป็นดินแดนของไทยใช่ใช่ใช่แล้วตรงนั้นพูดไทยอยู่ท่านผู้ชมทุกวันนี้ยังพูดไทยอยู่ใช่นะฮะก็ไทยคนไทยอยู่นะแต่พระปิดตาของท่านดังนะครับท่านมรณภาพอายุประมาณ88นะครับผมปี2505ประมาณครับวันนี้ไม่ออก8877ผมว่าโดน88นะครับพี่ผู้นี้เจ็บใจพระปิดตาท่านสร้างประมาณปี2460นะครับแต่ก็ดังนะครับครับก็อยู่ในช่วงต้นรัชกาลที่6 2460ครับแล้วเราเห็นก็บอกว่าเมื่อสำเร็จวิชาของเขาอ้อแล้วเนี่ยต้องฉันน้ำจันทร์ก็คือกินเหล้าเนี่ยท่านผู้ชมนะฮะฉันน้ำจันทร์โดยสามารถอาพัดกลับไปกลับมาได้คำว่าอาพัดนี่คืออะไรก่อนครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการฉันน้ำจันทร์เนี่ยผมก็ไม่อยากระบุนะครับนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ครับแต่ว่าถามว่าการที่พระภิกษุสงฆ์ฉันน้ำจันทร์เป็นยาเนี่ยมีไหมมีมีมาตั้งแต่พุทธกาลเนี่ยนี่ต้องบอกว่าในพระวินัยปิฎกเนี่ยก็มีนะครับเพราะถือว่าเป็นสุราที่ทำจากแป้งทำจากขนมสุราที่ทำจากข้าวสุกข้าวหมักเนี่ยพวกนี้ถือว่าเป็นเหล้าเป็นสุรานะครับแต่ถ้ามาจากน้ำดองดอกไม้น้ำดองผลไม้น้ำดององุ่นจันอะไรน้ำอ้อยอะไรพวกนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ในปริมาณก็บอกว่าปลายยาคาปลายยาคาในสมัยพุทธกาลนะบันทึกไว้ในพระวินัยปิฎกแต่ว่าในยุคหนึ่งก็บอกว่าไม่เกิน1คูลี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 ก็ไม่เกินข้อนิ้วครับเขาบอกว่าอ้าวแล้วอย่างอรหันต์ใส่กะละมังสิอย่างกะละมังบางคนก็บอกว่าเอาใส่ถาดใส่ถาดแล้วอันนี้จุ่มแล้วก็ไม่เกินอ่ะใช่ใส่กะละมังแต่นั่นก็หมายถึงฝาบาทฝาบาทแต่ว่าถามว่าคฤหัสถ์หรือว่าคนทั่วไปอ่ะสามารถปรุงอาหารแล้วใส่น้ำเมาอะไรเพียงเล็กน้อยกลบกลิ่นแกงกลิ่นเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยถวายพระได้ไหมได้ไก่ผัดขิงง่ายใส่เหล้าละหอมใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเวลาถามผมเรื่องนี้อย่างที่บอกละเอียดอ่อนแต่ก็มีเรื่องเล่าว่าก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเอาคล้ายๆขี้โกงแล้วกัน
ที่กงก็ฉันเหล้าใช่ไหมก็แต่ว่าก็เสกอะไรขลังหมดใช่แล้วกลับไปกลับมาในความหมายคือมันเล่นแร่แปรธาตุได้คำว่าอาพาธนี่คือทำให้มันจืดทำไม่เล่าเอานิ้วจุ่มลงไปกลายเป็นน้ำเปล่าทำได้ไหมเราก็ไม่ทราบใช่ครับเราเกิดไม่ทันกันทุกคนแหละแต่แค่เรื่องเล่าแต่ที่มีบันทึกเนี่ยมันมีอยู่นะครับมีอยู่ทางสายเขาอ้อก็มีทางวัดอื่นก็มีทางจังหวัดตรังก็มีมีเป็นตำนานที่แทบจะสำนักเรื่องอาพาธเล่าเนี่ยท่านผู้ชมครับแต่อันนี้ผมเล่าเรื่องนิดนึงผมอยากรู้นะฮะสมมติว่าดื่มเล่าที่อาพาธไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วสักพักจะเมาไหมไม่เมาใช่ไหมฮะมันอยู่ที่จิตของคนที่ทำด้วยอย่างผมเนี่ยผมไปเขาอ้อผมมีครูบาอาจารย์เวลาท่านผ่านร่างครับประทับลงมาเนี่ยกำลังจะคุยเรื่องจมเนี่ยครับผมเหลือก็เรียกของชานะครับของดีของครูบาอาจารย์มันก็ไม่มีกลิ่นนะใช่ไหมจะถามว่าเราอุปทานหรือเปล่าหรือว่าเราคิดไปเองหรือเปล่ามันก็เราก็ลินอยู่มันก็ไม่มีเอาง่ายๆเลยเจออ่ะพี่ก็เห็นร่างทรงนะเขาลงทรงอ่ะไอ้อัดบุหรี่เยอะๆอ่ะเขาออกไม่เห็นมันเมาเลยเราก็ไม่รู้หรือเวลาลงทรงบางทีผมกินเหล้าแล้วกระดกนะฮะเขาออกไปถามเมาไหมเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องแล้วถามว่าที่กระดกไปเมื่อกี้อ่ะไปไหนเขาก็ไม่รู้ครูบาอาจารย์ผมก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะเขาก็ไม่รู้ตรงนี้เราคุยบางคนบอกเรื่องอัพพัทลงอัพพัทเล่าเนี่ยสมมตินะฮะโอเคแหละเราอาจจะไม่เห็นถูกไหมฮะแต่ร่างทรงที่เคยเห็นน่ะเอาแค่อัดบุหรี่พอครับเป็นเรานั่งขนาดเรานั่งใกล้ๆนะฮะยังเมาเลยต่อให้ไม่อัดเข้าปอดนะฮะครับเมาไหมฮะสุดที่สุดสมมติถ้าเกิดใส่ปากแล้วก็ปล่อยใส่ปากแล้วปล่อยเยอะๆเนี่ยเมาเนาะขนาดไม่ได้ลงปอดนะฮะไม่ได้อัดเข้าไปยังเมาเลยคือที่เมืองตังเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยนะครับก็อย่างหลวงพ่อก็เรียกหลวงพ่อแก่สีทันดอนครับที่เมืองตังก็มีพระผู้ใหญ่ไปสอบเรื่องนี้เหมือนกันท่านอยู่วัดท่าจีนนะสมัยก่อนก็บอกว่าฉันเล่าหรือเปล่าเปล่าแต่ท่านก็เดินข้ามแม่น้ำฝั่งได้เดินบนผิวน้ำเดินบนผิวน้ำได้ถามว่าในเขาอ้อเองเคยมีการมาสอบสวนเรื่องพวกนี้ไหมครับก็มีการไปร้องเรียนฮะอย่างสมัยพระอาจารย์ปานบาลธรรมโมครับให้การไปร้องเรียนพระพุทธธรรมธาดาเนี่ยอดีตท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงนะเป็นเจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิชัยครับผมแต่ก็ไม่เจออะไรไม่มีอะไรที่จะบอกว่าท่านที่จะผิดจะผิดครับท่านรองเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยบอกว่าถ้างั้นลองเสกน้ำมันงาให้แข็งต่อหน้าครับนั่นก็เสกแข็งในอึดใจอึดใจนะครับในอึดใจน้ำมันงาไอ้ตรงเนี้ยผมเห็นกระตาครับจากอาจารย์ของผมน้ำมันงาเหลวๆเนี่ยเสกให้แข็งเหมือนเนี่ยใสๆเนี่ยใสๆอ่ะแข็งเหมือนอะไรเอาง่ายๆเป็นไข่เลยเหมือนน้ำมันหมูน้ำมันหมูใสๆครับวางไว้เป็นไข่เป็นไข่ขึ้นในอึดใจแล้วก็เทไม่ออกด้วยเนี่ยคือคว่ำถ้วยไม่ออกครับนั่นก็ได้ในอึดใจแล้วถามว่าก็ตอบยากครับนะครับหรือเรื่องตอนที่อาจารย์ปานมรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก็มีการพระราชทานเพลิงครับแล้วไม่ไหม้ครับคือไฟไม่ติดอ่ะเผาจนไม่ฟื้นหมดอ่ะจนเมนหมดอ่ะครับคือเขาต้องทำเมนลอยท่านผู้ชมเมนลอยก็คือเป็นไม้นี่นะแล้วก็เผาจนไม้เนี่ยไม่เหลือประมาณปี2520กว่าครับไม่ผิด23 24ผมจำไม่ได้แต่ว่ามีบันทึกไว้ครับแล้วไม่แต่ก็มีการทำพิธีบางอย่างครับแล้วก็ไม่หมดไม่หมดอยากรู้ไปหาบทความที่ผมเคยเขียนดูของพวกนี้เพราะว่าผมเคยเขียนไว้ครับบางเรื่องเนี่ยพูดไม่ได้ใช่นะครับไม่ต้องไปอ่านแต่ว่าต้องหาอ่านเอานะใช่ครับและทั้งนี้ก็คนเขียนก็คนนี้แหละแต่พูดไม่ได้แต่เขียนได้เอาง่ายๆหลวงพ่อสุดไว้การหลงอ่ะครับก็ท่านสั่งว่าไม่ต้องไปเผาท่านพอไปเผาปุ๊บไม่ไหม้ไงเหลือแต่กระดูกไงก็เหลือแต่โครงเลยนะเป็นโครงเลยนะพระกาหลงอยู่ในโรงแก้วครับอาจารย์ของตีใหญ่ตีใหญ่ใช่แล้วอย่างในกรณีอย่างขออ้อนี่ฮะสัพพวิชาเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆเนี่ยนะฮะแต่อยากจะรู้ว่าวิชาเสกอะไรที่ยากที่สุดเท่าที่รู้มานะอันนี้ต้องพูดอย่างนี้นะท่านผู้ชมเพราะว่าตัวคุณรู้เองนะผมก็มันจะอาจจะรู้ไม่หมดหรอกอันนี้เราพูดตรงๆนะฮะโอ้ยผมแค่ขี้ตายุงแต่ว่าเอาเท่าที่รู้เท่าที่ผมเท่าที่ว่าผมเชื่อนะครับผมเสกน้ำมันงาให้แข็งเนี่ยยากสุดในมุมมองผมนะอันนี้มุมมองของคุณรู้เพราะว่ามันเป็นเห็นมันเห็นไง
เห็นน้ำที่ใสๆแล้วเสกให้แข็งแล้วโดยที่ไม่ได้จับด้วยใช่ไหมบางทีมองเฉยๆแล้วนั่งมองแข็งเพราะงั้นไอ้อย่างอื่นเสกอย่างอื่นเนี่ยผมไม่รู้คืออันนี้เนี่ยคุณลูกเอกยังกำลังจะบอกว่ามันเห็นได้ด้วยตาทันทีแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขาอ้อครูบาอาจารย์สั่งสอนอยู่เสมอคือการลองของครับเขาห้ามลองวิชาห้ามไปไม่ใช่การมันนี่แล้วเชือดหรือแทงยิงอะไรเงี้ยเขาอ้อเขาไม่นิยมเพราะว่าเขาถือว่าถ้าของดีคือของดีคุณตาเราเชื่อมั่นในคุณเชื่อแล้วคุณก็ไม่ต้องไปลองครับผมครับแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยครับสำนักเขาอ้อเนี่ยช่วยอะไรกับทางการบ้างไหมฮะเท่าที่ทราบนะครับประมาณปี2483นะเกิดสงครามอินโดจีนอย่างเงี้ยนะก็มีอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาครับนะครับท่านอาจารย์เอียดก็ได้สร้างพระมหาว่านขาวมหาว่านดำนะครับเป็นทรงกลีบบัวเป็นทรงกลีบบัวแล้วก็มีรัศมีเป็นมะปางมาทินั่งซึ่งการทำพิธีเนี่ยมันมีความพิเศษนะครับเพราะว่าการทำพิธีเนี่ยทำพิธีบนเขาอ้อครับก็คือเอาพระทั้งหมดขึ้นไปไว้บนเขาอ้อแล้วโยงสายสินนะครับแล้วท่านก็นั่งอยู่ข้างบนนะนั่งอยู่ข้างบนคนที่ขึ้นไปได้เนี่ยมีอยู่สองท่านครับถ้าไม่นับว่าท่านเอียดนะครับก็คือท่านขุนพันธ์ใช่ไหมทารักราชเดชครับอาจารย์นำแก้วจันทร์ซึ่งตอนนั้นเป็นคารวาสอาจารย์นำซึ่งต่อมาก็ท่านก็บวชอีกครั้งก็เป็นอาจารย์นำชินวโรนะครับในภาพที่เห็นนี่คืออาจารย์เอียดวัดดอนศาลาอ๋อครับนะครับเป็นศิษย์เอกของอาจารย์ปานปาลธรรมโมนะครับซึ่งถูกอาจารย์ของอาจารย์ทองเท่าขออภัยฮะเป็นศิษย์เอกอาจารย์ทองเท่าแล้วก็อาจารย์ทองเท่าก็ส่งอาจารย์เอียดไปเป็นเจ้าวาดวัดดอนศาลาต่อจากอาจารย์เกลี้ยงซึ่งอาจารย์เกลี้ยงเป็นบิดาของอาจารย์นำนะครับนี่อาจารย์นำชินวโรนะครับตอนที่ช่วยสร้างพระกรีบบัวมหาว่านขาวมหาว่านดำเนี่ยตอนนั้นท่านยังเป็นคารวาสนะครับคารวาสก็ไปช่วย15วัน15คืนนะในการปลูกเสกแล้วนำมาแจกจ่ายให้กับทหารเสกข้างบนเนี่ย15วัน15คืนครับลงมาเสกในถ้ำฉัตรทันบรรพตอีก7วัน7คืนถูกครับครับพระมหาว่านแล้วก็แจกจ่ายให้กับทหารอาสาสมัครไปรบแล้วมาเสกในวัดดอนศาลาอีกครับ7วัน7คืนในโบสถ์เรียกว่าเสกกันแน่น28วันทั้งหมดเสกกันแน่นซึ่งในบันทึกของอาจารย์ขุนพันธารักราชเดชนะครับบอกว่าอาจารย์เอียดเนี่ยเสกพระทั้งหมดให้ลอยขึ้นมาเป็นฝูงมันฝูงพึ่งเลยโอ้ครับนี่คืออาจารย์ขุนพันธ์บันทึกเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลแล้วทุกวันนี้ก็มีราคาเช่าหาที่สูงมากครับชุดหนึ่งนะคนพัทลุงเวลาได้ไปเมื่อก่อนเขาบอกว่าเอามาฝนทำยาเพราะว่าอะไรเพราะก็เป็นมหาว่านใช่นะครับก็ว่านสารพัด108ครับนะครับแต่ว่าถามว่าขาวดำมันชัดไหมบางทีก็เขามีการรวมควันนะให้มันมีให้แข็งอะไรเงี้ยบางทีก็เลยอาจจะมีสีที่เหลื่อมๆกันบ้างแข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับซึ่งถ้าผู้ที่เชี่ยวชาญในการศึกษาหรือสะสมพระเครื่องเขาก็จะรู้นะครับว่านี่คือเป็นทำเรียนแบบย้อนยุคหรือว่าเป็นของเก่าก็ได้นะครับแล้วก็ตอนหลังเนี่ยก็มีอาจารย์ปานก็ทำเหมือนกันพระกลีบบัวอาจารย์นำก็ทำยาสีเงินก็มีสีเงินเพราะเมื่อก่อนนะผมว่าครูบาอาจารย์เวลาสร้างพระเขาก็ไม่ได้คิดมากไม่ได้คิดว่าจะที่จะต้องมาทำลายบล็อกจะต้องมาอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าทำไว้แจกเขาคิดว่าตอนนั้นอ่ะไว้สงเคราะห์ใช่ครับไว้ช่วยพวกบรรดาทหารพวกบรรดาอาสาที่จะออกรบคือทุกคนนะผู้ชมเวลาจะออกรบอ่ะกลัวตายแต่พูดตรงๆนะคือมันได้มีเป็นพุทธพาณิชย์เนี่ยเหมือนเราตอนนี้โควิดถามว่าเรากลัวไหมเราก็กลัวตอนนี้ก็มันก็ต้องมีกันทุกคนก็ต้องมีพระกลิ่งนะติดตัวไว้หน่อยนะถูกครับไพศาลครุคือตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายศาสตร์หลายศาสตร์ถูกไหมฮะอย่างพวกของเราสายความเชื่อก็จะเป็นพระกลิ่งพระไพศาลครุนะฮะพวกหินกันเนี่ยที่คอผมเนี่ยพวกไหมดำอันนี้ไหมดำไหมดำอันนี้ดำปิดเลยนะฮะคือมันอยู่ที่ความเชื่อแต่ละคนขอให้ศรัทธาเถอะครับแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะความศรัทธาทำให้เราเกิดพลังใจพลังใจทำให้แอนติบอดีในร่างกายเราเนี่ยมันแข็งแรงนั่นแหละครับที่สำคัญนี้อย่าประมาทครับถูกต้องครับผมนี่พยายามนั่งห่างๆกันอยู่ผมก็ยังกอดอกอยู่ก็เวลาคุยบอกว่าให้หันหน้าไปข้างหน้านะให้น้ำลายกระเด็นไปข้างนอกนะครับปี2530นะครับมีเรื่องดังเรื่องอยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของพิธีตั้งเสาหลักเมืองที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะพิธี2530หลักเมืองนครศรีธรรมราชนะฮะเขาอ้อมีส่วนเกี่ยวข้องไหมฮะตรงนั้นเท่าที่ผมศึกษามาครับข้องอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าอาจารย์ขุนพันธารักษ์ราชเดช
ต้องเป็นเจ้าพิธีต้องเข้าใจท่านผู้ชมเป็นเจ้าพิธีท่านเป็นสีเขาอ้ออยู่แล้วต้องเรียกว่าสายเขาอ้อเนี่ยก็มีเยอะแล้วท่านก็เป็นผู้ที่วางฤกษ์ผานาทีทั้งหมดของงานหลักเมืองนครธรรมราชเพราะงั้นวิชาที่ท่านใช้ก็แน่นอนก็เป็นวิชาเขาอ้อนั่นแหละใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจารย์ขุนพันธ์เองเนี่ยเป็นผู้ที่กดพิมพ์นำฤกษ์นะครับทุกพิมพ์ของพระชุด30นะนะครับไม่ว่าจะเป็นพระผงสุริยันจันทาราหู8ตนน่ะที่เป็นองค์เล็กองค์ใหญ่นะครับผมครับคือพระผงสุริยันคือองค์ใหญ่ครับที่เป็นแว่นครับจันทาคือองค์เล็กอ๋อนะครับก็เห็นก็ว่ากันว่าบันทึกไว้ก็ไม่เกิน 20,000 องค์นะที่กดครับนะครับแล้วก็มีพระพุทธสีหิงสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับเป็นชิ้นฟักก็เรียกว่าครับสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ดันแบบสมเด็จเราเนี่ยแหละครับสมเด็จนี่ครับผมก็ปี30นี่ครับ30พูดถึงก็โชว์ซะเลยนี่30นะครับแต่กล้องไม่ว่างกล้องไม่ว่างใช่มั้ยนี่โชว์นิดนึงฮะนี่ครับ30เนื้อดำเนื้อว่านดำก็มีเนื้อดำน้ำตาลขาวมีแดงมีขาวนะครับนี่อาจารย์ขุนพันธ์ธารักราชเดชนะครับสีมันจะเอฟเฟคนิดนึงท่านผู้ชมครับอาจารย์ขุนพันธ์นรักราชเดชเป็นเจ้าพิธีเจ้าพิธีเพราะอะไรครับถามว่าโดยตรงไหมอย่างนี้เขาอ้อก็โดยตรงแล้วล่ะก็ประมาณ 30,000 องค์นะครับ 30,000 องค์ถ้าเป็นพุทธสีหิงสมัยก่อนลง19บาทใช่มั้ยเมื่อก่อนเนี่ยที่หลังเมืองผมเนี่ยผมก็มาอยู่นครนะมาอยู่นครในช่วงมาเรียนชั้นประถมมาอยู่นครและจากพัทลุงเนี่ยก็ทันเห็นนะปี30เนี่ยทันเห็นว่ายังอยู่นครเขาใส่30แล้วพี่เข้ามหาลัยกันแล้วโอ้ก็ใส่ถาดไว้เออนะก็ใส่ถาดไว้แล้วใครทำบุญเท่าไหร่ก็หยิบไปนะครับไม่ได้เป็นการจำกัดอะไรวางไว้เลยเขาสร้างเมื่อปี2529 30เนี่ยเสร็จก็วางไว้เพียงแต่ว่าถ้ามาดูบันทึกตอนหลังเนี่ยครับก็ทราบว่าอาจารย์ขุนพันธ์ธารักราชเดชเนี่ยทำพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลชุดนี้นะครับเมื่อวันที่3วัน3 4 5มีนามีนามี30ปลูกเสกนะแล้วมาปลูกเสกกลางทะเลครับอีกทีวันที่16กรกฎาคมปี30ครับตอนเที่ยงตรงนะครับแล้วก็มีการสร้างเหรียญสแตมป์เหรียญสแตมป์มีหูก็ไม่มีหูมีหูก็ไม่มีหูบล็อกเองบล็อกอะไรเงี้ยครับนี่เขาสร้างเมื่อวันที่3สิงหาครับผมปี30เหมือนกันวันจันทร์9ค่ำเดือน9ปีเถาะครับจำแม่นขนาดนั้นเพราะว่าเพราะไปค้นมาครับ นี่ก็ก็มีอยู่นะครับครับเดี๋ยวกล้องนิดนึงฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นสแตมป์30เหรียญสแตมป์30นะฮะนะครับเป็นโลหะนะครับสแตมป์30ก็ได้รับความนิยมนะเพราะงั้นถามว่าในชุดที่พ่ออยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของสายเขาอ้อสายเขาอ้อโดยตรงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าในช่วงต้นปีใช่ไหมครับอาจารย์ขุนพันธ์ซึ่งเป็นคารวาสครับเป็นเจ้าพิธีกรรมก็ปลุกเสกแต่พอวันที่3สิงหาคมปี30ครับมีการนิมนต์พระเกจิสายเขาอ้อครับมาทำพิธีพุทธาภิเษกครับคือเสกเนี่ยเป็นสายเวทครับพุทธาภิเษกพิธีสงฆ์เข้ามาครับถามว่ามีใครมาบ้างนะครับพระสายเขาอ้อที่มานะครับก็มีพระครูกาชาติบุญทองเจ้าวาดวัดดอนศาลาครับนะครับพระอาจารย์สีเงินหลวงเจ้าวาดวัดดอนศาลาครับนะครับมีพระท่านคล้อยเจ้าวาดวัดภูเขาทองครับนะครับพระท่านกลั่นเจ้าวาดวัดเขาอ้อครับส่วนท่านนครศรีธรรมราชเองมีเจ้าวาด4รูปนะครับพระท่านคลิ้งวัดถลุงทองครับนะครับหลวงปู่จันทร์วัดทุ่งเฟื้อนะครับพระอาจารย์สังวัดดอนตรอนแล้วก็พระท่านมุ่ยวัดป่าระกำเหนือเพราะงั้นเนี่ยสุดยอดเกจิเลยยอดแล้วสุดยอดเกจิทั้งนั้นเพราะชุด30น่ะที่สุดที่สุดแล้วนี่คือเขาอ้อหมดนะเพราะท่านคลิ้งเองเนี่ยท่านก็ไปเขาอ้อบ่อยไปดอนศาลาบ่อยนะครับช่วงที่พระอาจารย์นำอยู่หรือว่าจะนำมรณภาพท่านคลิ้งก็ไปร่วมตลอดเพราะท่านคล้อยนี่เป็นหลานอาจารย์เอียดว่าดอนศาลาเลยศาลาครับนะครับอาจารย์สีเงินนี่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นำของอาจารย์ปานเลยปฏิบัติรับใช้อาจารย์นำจนมรณภาพคือจะบอกว่าจริงๆเขาสืบทอดกันมาเนี่ยใช่เป็นช่วงๆเลยแล้วคือสิทธิ์เขาอ้อเนี่ยมันอย่างนี้ครับว่าสมมุติว่าลุงสุดจะไปเป็นสิทธิ์เขาอ้อลุงสุดต้องมีคนรับรองความประพฤติถูกไม่ใช่ว่าเราจะมีที่มาที่ไปต้องมีคนรับรองความประพฤติใช่ครับครูบาอาจารย์จริงจะรับจริงข้อดีอะไรอย่างเหมือนกันชุมชัยคีรีก็ต้องมีคนรับรองตอนที่ไปเรียนเขาอ้อครับคือข้อดีคืออะไรไหมฮะ DNA มันมาดีแน่นอนถูกเพราะไม่งั้นนะฮะสอบเขาต้องสอบความประพฤติก่อนนะครับก็สอบความประพฤติก่อนไม่งั้นเสียของใช่ใช่คือลงทุนไปแล้วสอนไปแล้วท่านผู้ชมเนี่ย
กิดสิ่งที่เขากลัวอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มอ่ะสิ่งที่เขากลัวที่สุดก็คือพาครูบาอาจารย์ผมพูดอยู่เสมอว่ากลัวจะพาครูบาอาจารย์ไม่รอดคำว่าพาครูบาอาจารย์ไม่รอดหมายถึงว่าแบกชื่อเสียงเกียรติยศที่สั่งสมมาเนี่ยครับไปทำให้มันเสียใช่ครับอย่างนี้เป็นสิ่งที่ท่านเป็นห่วงใช่ครับหรือเอาวิชาไปใช้ในทางที่ผิดนั่นแหละสำคัญที่สุดท่านผู้ชมอีกเรื่องนึงฮะแล้วพ่อท่านวัดประดู่เรียงนะฮะเป็นศิษย์สำนักเขาอ้อเนี่ยอยากให้เราถึงความเก่งของพ่อท่านนิดนึงพ่อท่านเล็กนะพ่อท่านเล็กวัดประดู่เรียงครับท่านก็เก่งนะแต่ว่าท่านก็บอกว่าเขามีฉายานะเล็กดีรถโตเล็กดีรถโตนะครับพ่อท่านเล็กเนี่ยเขาเรียกพ่อท่านประดู่เรียงเนี่ยครับท่านไม่ค่อยพูดนะครับตามบันทึกเนี่ยบอกไม่ค่อยพูดแล้วไม่อยากให้มีการสร้างวัตถุมงคลท่านไม่อยากให้สร้างเลยจนมีลูกศิษย์เนี่ยไปเขาเรียกอะไรไปอ้อนวอนท่านครับท่านยินยอมให้มีการสร้างในปี2523นะเป็นรูปเหมือนของท่านรุ่นแรกนะครับถามว่าท่านเก่งขนาดไหนก็ท่านเป็นศิษย์น้องเป็นพระคู่สวดเป็นสหธรรมิกของอาจารย์เอียดวัดดอนศาลาจบไหมจบไหมจบไหมก็เป็นคู่สวดเขาบอกว่าตอนที่สร้างนะมันยิ่งใหญ่นะครับแล้วปลูกเสกกันยาวนานปลูกเสกกันยาวนาน3ปี2 3เนี่ยนะของอาจารย์เอียดเนี่ยมาจบในปี2525เนี่ยเสกกันโบดลั่นคิดดูเสกกันโบดลั่นนะโบดลั่นแบบเปี้ยเปี้ยเปี้ยโบดลั่นเนี่ยโบดลั่นกัมปนาท3ครั้งปูนกระเทาะโอ้อันนี้คือรุ่นแรกของอาจารย์เล็กวัดประดู่เรียงส่วนอาจารย์นำวัดดอนศาลารุ่นแรกปี19เนี่ยเสกจนลงไอ้ลังแตกโอ้ลังลังท่านลังคิดดูท่านผู้ชมลังแตกอ่ะลังเหรียญเต้นอ่ะเหรียญเต้นเข้าใจฮะคือพลังอ่ะพลังคือสมัยก่อนเขายังไม่ได้มีบรรจุกองแบบสมัยนี้เขาก็ใส่ลังลังไม้ลังไม้ไอ้ครับแล้วก็เหมือนไม้ลั่นอ่ะใช่ครับคือต้องเข้าใจว่าไอ้ที่ใส่ลังไม้เนี่ยเพราะว่าเขาแพ็คส่งครับแพ็คส่งมาถามว่าเหรียญบวชลั่นของอาจารย์เล็กวัดประดู่เรียงเนี่ยทำพิธีอะไรอย่างไรครับพวกเสกตั้งแต่2ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนพระคู่สวดเนี่ยหรือนั่งอธิษฐานจิตนั่งอธิษฐานจิตคณาจารย์9รูปเนี่ยมีพระท่านปลอดวัดหัวป่านะครับพระท่านอินวัดควนปันเตนะครับพระท่านสุขวัดประดู่หอมพระท่านเสียนวัดวิหารเบิดพระท่านสลับวัดป่าตอพระท่านเนืองวัดไสงามพระท่านแก้ววัดโคกโดนพระกูกาชาติวัดดอนศาลาพระท่านอาจารย์สีเงินวัดดอนศาลาเพราะฉะนั้นเหรียญเนี่ยอนุเมตตาแคล้วคลาดครบเครื่องครบเครื่องนี่รุ่นแรกนะครับผมส่วนต่อมาถัดมาอีก2ปีก็ปี2527ครับก็มีการสร้างรูปเหมือนของท่านครับขออีกชุดนึงขอสร้างอีกชุดนึงซึ่งท่านก็อนุญาตให้ครับเพราะฉะนั้นพ่อท่านเล็กมี2รุ่นนะครับมี2รุ่นส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าเนี่ยมหาอำนาจแคล้วคลาดแคล้วคลาดนี่ไม่ใช่ว่ายิงปึ้งแบบกระสุนโดนเนื้อแล้วไม่เข้านะครับยิงไม่ออกอ่ะครับมหาอุดแบบไม่ออกเป็นมหาอุดแล้วแคล้วคลาดก็คือเหมือนกับเราจะเดินไปไหนแล้วมันไม่เจอเหตุคือท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสมัยโบราณเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยแต่ละองค์นี่ท่านผู้ชมนะฮะสุดๆยังมีอีกองค์นะฮะแล้วพ่อท่านวัดเขาแดงตะวันตกนะฮะเอกุในด้านอะไรฮะคือที่เราคุยนี่คือใส่เขาอ้อทั้งหมดก็มีเขาแดงตะวันตกเขาแดงตะวันออกคือเขาแดงตะวันตกเขาแดงตะวันออกอธิบายอย่างนี้ตะวันตกเนี่ยคือหลวงปู่เจ๊กหลวงปู่เจ๊กหลวงปู่เจ๊กเนี่ยน้ำพระปิดตาดังนะครับแต่ถามว่าประวัติของท่านสัมพันธ์เขาอ้อเป็นศิษย์เขาอ้อโดยตรงไหมก็ไม่ได้มีบันทึกนะครับเพราะท่านเจ๊กเนี่ยท่านอยู่ในสายที่เป็นศิษย์ของพระอธิการชุมนะครับวัดโพตำนานครับนะครับแล้วก็ไปเรียนกับพระครูอธิการขำครับนะครับเจ้าวาดวัดเจ็ดตะวันออกครับก็เรียนกับอาจารย์ทองเจ็ดตะวันตกอะไรอย่างเงี้ยตกออกเงี้ยแล้วก็เรียนทั้งวิชาสมุนไพรก็เรียนวิชาอาคมก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะวิชาต่อกระดูกท่านจะเก่งวิชาน้ำมันยาว่านต่อกระดูกอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่าลือลั่นครับลือลั่นใครที่ไปรักษากับท่านไม่มีแขนขาดแขนด้วนคือไม่ต้องตัดอ่ะเข้าใจเนี่ยถ้าเกิดว่าทางวัดแดงตะวันตกนะแล้วก็นั่นแหละท่านก็สร้างพวกพระปิดตาอะไรก็มีปิดตาเนื้อโลหะแต่ถ้าบอกว่าเป็นศิษย์เขาอ้อเราก็ไม่มีหลักหลวงพ่อหมุนวัดแดงตะวันออกนี่พระองค์นั้นแน่นอนนั่นแน่นอนเพราะว่ามีบันทึกไว้ว่าท่านเป็นศิษย์อาจารย์ทองเท่าอ๋อครับเป็นศิษย์อาจารย์ทองเท่าแล้วก็ร่วมการสร้างร่วมปลุกเสกอ่ะที่ด้านล่างของไม่ได้ขึ้นบนเขาอ้อนก็คือพระอินโดจีนท่านอยู่ในชุดที่รุ่นเสกด้วยแต่อยู่ชั้นล่างก็เสกขึ้นบนเสกในถ้ำเสกในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เป็นพระ
ร่วมเสกแล้วก็สร้างพระเสกพระอยู่พอสมควรพระปิตาโสรสมงคลปี2505หรือ2506อะไรเงี้ยครับดังอยู่นะครับหลวงปู่หมุนวัดแดงตะวันออกจริงๆก็ดังทุกองค์อ่ะท่านผู้ชมคือแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังมาเขาเรียกว่าบูชาครูกันท่านเคยตะวันคนแล้วให้บ้าบ้าได้แล้วเอาน้ำมนต์ลดให้หายได้อุ้ยแล้วท่านร่วมรู้สึกจะเสกร่วมกับอาจารย์นำครับที่เหรียญอาจารย์นำเนี่ยเสกที่ลงเอ้ยผมก็พูดผิดลังแตกอ่ะลังลั่นเนี่ยก็เสกสององค์นะหลวงปู่มุนกับอาจารย์นำเพราะว่าตบะท่านแหละที่พระอุโบสถวัดดอนสาลาครับแล้วพ่อท่านวัดบ้านสวนล่ะครับบ้านสวนเนี่ยพ่อท่านอยู่ตรงไหนก่อนวัดบ้านสวนตรงเนี้ยวัดบ้านสวนเนี่ยถ้าไปเขาอ้อครับนะครับก็อยู่ริมถนนที่จะไปบ้านปากคลองนะครับบ้านสวนจะอยู่ด้านขวามือคือวันนี้ที่เราไล่เรียงลงมาให้ชมนะฮะเผื่อเวลาใครจะไปเขาอ้อแล้วคุณอยากที่จะเขาเรียกว่าตามตำนานคือถ้าจากแยกควนขนุนเข้าไปแยกโคทองนะครับตรงเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอทางเข้าวัดดอนสาลาอยู่ซ้ายมือ ตรงไปหน่อยก็จะเป็นวัดภูเขาทองครับเข้าวัดบ้านสวนก่อนเข้าวัดบ้านสวนแล้วเลยไปก็เป็นวัดภูเขาทองนะครับเตรียมไปเถอะนะถ้าคุณแล้วก็เขาอ้อเนี่ยคุณเก็บไปเรื่อยๆนะฮะในโซนนั้นครับถ้าจะวัดบ้านสวนนี่เก่งด้านไหนก็เรื่องหมอยาครับเรื่องสายอะไรสายหมอยาละสายหมอยาสมุนไพรแล้วก็ทางอย่างอาจารย์ชุมครับอาจารย์ชุมก็จะเรียนกับทางบ้านสวนครับนะครับก็จะไปสัมพันธ์กับทางบ้านสวนดอนสาลาบ้านสวนอาจารย์ชุมจะไปทางนั้นเพราะงั้นวิชาแค่อาบว่านอะไรอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันครับเพราะจริงๆจะบอกเป็นว่าสาขานั่นแหละถ้าไปอ๋อครับถ้าคือจริงแล้วคือสมุนไพรเนี่ยครับมันก็ต้องแบบรวมกันหมดคือครูบาอาจารย์ผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยว่านไม่ต้องไปหาที่ไหนนะก็หาที่เขาอ้อนแหละขึ้นเพราะมันขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าเขาทรัพยานะครับเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าจะใช้ว่านยามดีต้องไปเขาปู่เขาย่านะครับก็ไปหาในป่าหน้าที่ในภาพที่ขึ้นคืออาจารย์ชุมชัยคีรีใช่ครับนะครับท่านเป็นคนบ้านเขาใจสนนะครับพัทลุงนี่แหละนะครับท่านผู้ชมอีก2องค์นะฮะที่ครูรู้พูดถึงบ่อยๆเลยในครั้งนี้นะฮะก็คือพระครูกาชาติบุญทองกับพระอาจารย์สีเงินวัดดอนสาลาสององค์นี้เก่งด้านไหนบ้างฮะคืออาจารย์พระครูกาชาติเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยจริงๆท่านก็ได้วิชาจากอาจารย์เอียดเยอะมากแต่ท่านไม่ค่อยจะมาทางนี้ครับท่านจะเน้นไปทางปริยัติธรรมคือให้เรียนธรรมะให้ออกทางนู้นมากกว่าแต่ถามว่าท่านมีวิชาไม่มีแน่นอนแล้วท่านก็เคยสร้างวัตถุมงคลที่เป็นที่ฮือฮาและเป็นที่ที่ไม่ได้นัดกันนะผู้ชมพูดพร้อมกันครับอยากเก็บแสวงหากันมากก็คือเรียกไม้มงคล3ประการครับลูกไม้มงคล3ลูกครับนะครับอาจารย์แกทำไว้เนี่ยก็มีลูกลานลูกลานเนี่ยเวลามันออกลูกมาแล้วมันก็ตายมันก็จะตายครับใช่ไหมลูกลานเขาก็จะมาเจาะนะคว้านเนื้อในทิ้งแล้วก็เขียนคาถาด้วยกระดาษสาแล้วม้วนยัดเข้าไปแล้วก็อุดด้วยคลั่งอืมครับนะครับก็มีลูกลานมีลูกสว่านลูกประคำดีควายถ้าใครมีครบ3ลูกเนี่ยก็บอกเป็นลูกไม้มงคลเป็นวิชาเขาอ้ออ๋อนะครับแล้วก็อาจารย์พระครูกาชาติก็รับมาจากวิชานี้มาจากอาจารย์เอียดอาจารย์ปานครับอาจารย์นำอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนพระครูสีเงินครับก็ทำวัตถุมงคลเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีไม้ครูมีอะไรแต่คำว่าพระครูกาชาติเนี่ยเป็นตำแหน่งหรือเปล่าอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมฮะเพราะปัจจุบันก็ยังมีตำแหน่งพระครูกาชาติตำแหน่งดูแลพระธาตุสี่ทิศซึ่งที่พัทลุงก็มีพระธาตุคือพระธาตุบางแก้วไงวัดเขียนบางแก้วเพราะงั้นจะมีพระครูกาชาติสี่ทิศเหมือนนครศรีธรรมราชอ๋อนะท่านผู้ชมเห็นไหมว่าสมัยโบราณเนี่ยเขามีการตั้งเพื่อที่จะเหมือนกับดูแลเป็นดูแลก็ของนครปฐมเราก็มีใช่ฮะตอนนี้ที่มีปัจจิมีที่พัทลุงก็พระครูกาชาติก็อยู่ที่วัดประดู่หอมใช่ครับพระครูกาชาติก็มีกาชาติกาเดิมการามกาดามนะครับก็เป็นเรื่องราวตำแหน่งนะครับครับนั้นแค่ว่าพระครูกาชาตินี่คือตำแหน่งท่านผู้ชมนะครับมันต้องเข้าใจเดิมนั่นชื่อทองบุญทองครับคือคนชื่อทองท่านผู้ชมนะบวชพระเนี่ยที่สุดทุกองค์ที่สุดทุกองค์ทองสุดแต่ส่วนใหญ่ที่สัมผัสมาก็คือที่มีชื่อทองเนี่ยเก่งทุกองค์เก่งทุกองค์ใช่อย่างที่สัมผัสได้อันนี้จังหวัดอ่างทองนะอย่างหลวงปู่ทองเนี่ยหลวงปู่ทองวัดปวดสัตว์หมอวัดปวดสัตว์ท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณอายุร้อย
ไปกราบท่านบ่อยกราบท่านบ่อยครับใช่100ท่านที่พ่อแม่ตาสูงหลวงพ่อทองสบเชยก็คือหลวงพ่อทองปากกอนใช่ไหมฮะที่หัดใหญ่ทั้งนี้นะครับทองทั้งนั้นรุ่นหลังนี่ก็มีทองไหลทองครับก็จะมีบางรูปที่ไม่ใช่ทองแต่เป็นสุวรรณก็แปลว่าทองครับอย่างที่หลวงพ่อสุวรรณใช่มั้ยสุวรรณนี่เคยไปสัมผัสมาแล้วมันถึงว่าสุวรรณมัดยางมากใช่ใช่นั่นก็เมตตาครับก็เมตตาให้ตะกุดดอกยาวให้ผมเนี่ยก็เอาแค่กระดาษผืนเดียวอ่ะม้วนเป็นกลวยแล้วก็คว่ําหัวคุณเอกอคีฝนบึ้มมาเลยฮะเห็นก็ฝนตกฝนเทลงมาเลยนอกบุตรีเป็นเรื่องแปลกครับครับแล้วอย่างกรณีอย่างหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะฮะปี2497นี่นะฮะพระสายเขาอ้อเนี่ยมีไปร่วมสวดด้วยมั้ยฮะไม่มีเอกสารบันทึกที่สืบค้นได้นะครับผมนะครับเพราะเท่าที่ผมไปสืบค้นเนี่ยถ้าหลวงปู่ทวดครับสัมพันธ์เนี่ยสัมพันธ์ที่วัดประโคถ้าตรงกับเขาอ้อนะครับอย่างที่บอกว่าพระสมเด็จเจ้าจอมทองอะไรอย่างเงี้ยนะครับขี่เรือมาหรือการสร้างวัตถุมงคลที่สัมพันธ์กันกับทางเขาอ้อก็จะมีทางวัดประโคมากกว่าส่วนเมื่อกี้ที่พูดเรื่อง2497นี่คือวัดช้างให้ช้างให้ครับวัดช้างให้ปัตตานีครับเท่าที่ผมสืบค้นได้หรือทราบเรื่องราวเนี่ยนะครับพระเกจิอาจารย์ที่ปลูกเสกร่วมปลูกเสกปี97เนี่ยนะครับนอกเหนือจากอาจารย์ทิมนะครับก็มีอาจารย์ศรีสุขวัดน้ำน้อยในจันนองนะครับอาจารย์พรมวัดน้ำขาวในสงขลาอาจารย์ทองวัดป่ากอที่อยู่นาหม่องนะครับหลวงพ่อทองมาด้วยเหรอมาด้วยผมไม่รู้สิหลวงพ่อทองหลวงพ่อแดงนะครับวัดศรีมหาโพธิ์รู้จักสนิทครับนะครับแล้วก็ท่านคล้ายวัดสวนขันนะครับเจ้าคุณแดงวัดนาประดู่อาจารย์นองวัดสายขาวหลวงปู่ขาวหลวงปู่แก้ววัดสะพานไม้แก่นนะครับหลวงพ่อชินวัดเมืองอะไรอย่างเงี้ยกันชินเนี่ยกันชินอย่างเงี้ยคือนี่คือที่มีการบันทึกในเอกสารของพระเกจิอาจารย์ที่นั่งที่ร่วม2497เพราะงั้นจะถามว่าเขาก็เกี่ยวไหมนี่ผมตอบไม่ได้เอาไปแล้วยังไม่รู้นะฮะคนละขั้วต้องเรียกบอกคนละขั้วคนละขั้วอยู่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวเราพูดอะไรว่าเฮ้ยอะไรก็ขาอ้อมหมดขาอ้อมหมดใช่ไหมคือที่พยายามต้องพูดเนี่ยหมายว่าเราบอกว่าก็ดีนะมันได้เคลียร์นะเราได้สร้างความเข้าใจนะเพราะบางคนก็เดี๋ยวเขาไปยัดขาอ้อมหมดอะไรคือจริงดีทุกอย่างนะคุณผู้ชมแต่ว่าบางอย่างอ่ะอาจจะไม่ใช่แต่ก็ดีอ่ะนะครับแต่ขาอ้อเองก็มีสร้างนะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านสร้างอะไรครับผมยังเคยสร้างหลวงปู่ทวดพิมพ์พระรอดคนขนุนด้วยยังมีเลยเนี่ยวัดขนุนมีอย่างนี้หลวงปู่ทวดสร้างทุกวัดใช่ก็สร้างกันหมดครับทุกวัดแล้วที่ชุมพรนี่นะฮะที่ชุมพรมีเขาเรียกว่าเกจิสายเขาอ้อเด่นๆดังๆในเรื่องของเป่าทองนี่คือมีสององค์สององค์เลยฮะที่ชุมพรนะเก่ากว่านั้นก็คืออาจารย์ทองวัดดอนสะท้อนอาจารย์ทองอีกแล้วทองวัดดอนสะท้อนนี่เป็นศิษย์อาจารย์ทองเท่าครับนะครับก็น่าจะเป็นก็บอกน่าจะเป็นศิษย์พี่อาจารย์เอียดวัดดอนสะท้อนโดยอายุของท่านนะครับอีกท่านนึงอยู่หลวงพ่อเงินวัดถ้ำเขาเงินนะที่ว่าวิชาเป่าทองเป่าอะไรเนี่ยครับท่านก็จะอยู่ในยุคที่ใกล้เคียงอาจารย์ชุมก็มาช่วยแต่หลวงพ่อเสงี่ยมนั่นบวชตอน47บวชตอนมีอายุอายุเยอะแล้วเพราะว่าตอนที่ไปปลูกเสกที่ชุมพรน่ะครับพระในชุดของอาจารย์ชุมชัยคีรีเนี่ยก็มีอาจารย์นํามีอาจารย์คงวัดบ้านสวนหลวงปู่หมุนวัดเขาแดงอะไรเงี้ยร่วมเสกด้วยนะก็ส่วนใหญ่ท่านผู้ชมเข้าใจว่าศิษย์สำนักเดียวกันไงครับเขาถึงช่วยกันก็ช่วยกันใครสร้างอะไรก็ต้องไปช่วยกันบางคนเรียกว่าขั้วใครขั้วมันนั่นประมาณปี250011งั้นถ้าช่วงนั้นน่ะ2511 25ช่วงนั้นนะฮะก็จะเป็นชุดเป็นทีมเวิร์คอ่ะผมพูดอย่างนี้นะฮะง่ายๆว่าทีมนี้แหละจะต้องสวดเขาเก่งเป่าทองนะเป่าทองทั้งตัวครับแต่นะปี2511 11ก็ช่วงไปจันทร์ทีมเราละครับเพราะจันทร์ทีมน่าจะเสีย1 1 2 1 3แล้วอย่างอาจารย์คารวาที่เป็นอาจารย์ขององค์ชายใหญ่อ๋อที่คำบนก็คืออาจารย์นำชินวโรครับแต่ว่ามาเป็นอาจารย์ของสมเด็จองค์ชายใหญ่องค์ชายกลางองค์ชายเล็กเนี่ยตอนนี้ท่านบวชรอบ2แล้วนะครับก็บวชรอบ2แล้วเป็นอาจารย์นำชินวโรแล้วนะครับครับเพราะว่าตอนนั้นสมเด็จองค์ชายใหญ่เนี่ยได้สร้างพระไม้แกะไม้โพแกะซึ่งท่านได้มาจากอินเดียจากพุทธคยาครับนะครับคนที่แกะก็คือนักมวยดังชูชัยพระขันชัยครับแล้วแกะเป็นปางสมาธินะครับสมเด็จองค์ชายใหญ่เนี่ยเป็นพระโอรสของกรมหลวงลพบุรีปรมเมศนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าผู้สำเร็จราชการอุปราชภาคใต้ภาคใต้นะครับสงขลาถึงมีถนนเพราะงั้นเนี่ยสมเด็จองค์ชายใหญ่ก็เลยถามไปทางภาคใต้ว่าถ้าสร้างพระโพแกะแล้วเนี่ยอยากได้พระเกจิอาจารย์ทางสายใต้เสกเนี่ย
เด่นๆ นะใครใครบ้างนะครับก็ลูกน้องของท่านที่เป็นนายธนาคารที่พัทลุงนะครับก็แนะนำว่าเป็นอาจารย์นำชินวโรนะครับอาจารย์นำก็มาเสกให้ที่วังอัศวินนะครับว่ากันว่าเสกจนพระหมุนเองคือตั้งอยู่บนหิ้งเรียงเสกตรงมาเป็นเสกตรงชั้นลอยแน่เลยเสกแล้วหมุนเพราะตอนนี้ชั้นลอยจะเป็นโต๊ะพระอยู่ผมเพิ่งไปมาเมื่อปีที่แล้วเสกหมุนแล้วก็เสด็จองค์ชายใหญ่ก็จัดวางจัดใหม่ก็เสกใหม่ก็หมุนอีกก็ทำให้ทั้งเสด็จทั้ง3ครับก็กราบเป็นศิษย์อาจารย์นำครับผมบันทึกมีไว้อย่างนั้นนะครับเพราะงั้นก็ตอบคำถามว่าก็อาจารย์นำชินวโรอาจารย์นำนะท่านผู้ชมครับครับแล้วสิทธิ์สายคารวาสนี้ผมว่าท่านผู้ชมเดาออกแน่นอนนะสิทธิ์สายคารวาสที่เป็นข้าราชการชื่อดังที่สุดของสายเขาอ้อเยอะนะเยอะเลยเหรอเยอะสิครับแต่ว่าได้ดังสุดโอเคก็เป็นที่ตั้งหนังเลยทุกคนรู้หมดก็อาจารย์ขุนพันธ์นะครับใช่ครับผมพลตำรวจตรีขุนพันธ์ธนราชเดชครับยังไงอาจารย์ขุนพันธ์ต้องเล่าอย่างนี้ว่าจากเรื่องราวครั้งที่ท่านบันทึกแล้วก็มีการบันทึกไว้เนี่ยครับท่านไปจับโจรครับโจรพัทลุงเนี่ยมันมี2ยุค2ก๊กครับ2ยุค2ยุคก๊กมันเยอะแต่มันเป็น2ยุคครับคือยุคในสมัยรัชกาลที่6ยุคนั้นน่ะมันจะเป็นพวกอย่างรุ่งดอนทรายดำหัวแพเคลื่อนดับร้อนเนี่ยคือยุคนั้นในยุคนั้นน่ะมีกลับคำทองอีกคนนึงที่อยู่ในยุคนั้นนะแต่นั่นก็คือเป็นยุคที่มีการปราบปรามเนี่ยแล้วก็เอาโจรมาไว้ที่วัดวิเศษนะที่วัดแบบเต็มมากเลยมีการถ่ายรูปกันไว้เป็นหลักฐานนะฮะสมัยนั้นอาจารย์นำชินวโรเป็นคารวาสก็ช่วยปราบช่วยจับช่วยใช้วิชาครับจับตามจับโจรอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมาอีกยุคนึงก็ยุคของอาจารย์ขุนพันธ์แต่ละครั้งก็มีโจรขึ้นมาอีกนะขุนพันธ์ก็ลงไปปราบนี่โจรที่ไปป่าเนี่ยมันมีวิชาไงครับเช่นหาตัวไม่เจอหายตัวกำบังกำบังกายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าจะทำยังไงเหตุผลสำคัญก็คือโดยเฉพาะกลับเสือกลับเนี่ยครับท่านขุนพันธ์ไปจับไม่ได้ครับก็ถามนายขี้คลั่งนายขี้คลั่งก็เหมือนกับเป็นเพื่อนของพี่ชายหรือของญาติของสายของอาจารย์ขุนพันธ์เนี่ยครับอยู่ที่ตองสารานั่นแหละแถวนั้นเนี่ยก็พาไปหาอาจารย์เอียดพาไปหาอาจารย์นำครับถามว่าจะจับสิทธิ์เขาอ้อเนี่ยที่เป็นโจรเนี่ยจะจับยังไงอาจารย์นำก็บอกว่าจะตามจับให้ทันก็ต้องทันเขาต้องตามเขาให้ทันครับตามเขาให้ทันเนี่ยไม่ใช่ในความหมายว่าวิ่งตามไม่ทันนะเออแต่ตามวิชาให้ทันครับเที่ยวถามว่าตามวิชาให้ทันมันจะตามทันได้อย่างไรก็เป็นสิทธิ์เขาอ้อเราก็ต้องไปเป็นสิทธิ์เขาอ้อด้วยทีนี้เมื่อไปหาอาจารย์เอียดก็สืบสาวราวเรื่องว่าครูบาอาจารย์สายเขาอ้อที่เก่งกาจเนี่ยมีใครบ้างก็มีอาจารย์เอียดอยู่วัดดอนศาลาครับอาจารย์ปานอยู่วัดเขาอ้อครับใช่ไหมแต่อาจารย์เอียดเนี่ยพูดถึงเข้าหาง่ายกว่านะครับแต่ว่าไปนะอาจารย์ปานเนี่ยไม่ค่อยยุ่งอะไรเสร็จแล้วก็นายขี้ข้างก็พาไปหาอาจารย์เอียดเรื่องอาจารย์นำเนี่ยเป็นคารวาสครับเป็นคารวาสก็เหมือนอาจารย์เปลี่ยนทุกวันเนี่ยครับก็ไปหาปุ๊บเนี่ยอาจารย์เอียดก็ถามว่านายขี้ข้างพาใครมาไก่บ้านหรือไก่เถื่อนไก่เถื่อนคือไก่ป่าครับไก่บ้านหรือไก่เถื่อนนี่คือเป็นคนดีหรือคนร้ายนายขี้ข้างก็ตอบไม่ถูกเพราะว่าขุนพันธ์ไปในสมัยนั้นคือเหมือนนอกเครื่องแบบอ่ะมันสายสืบอ่ะจะบอกว่าดีก็มันจะบอกว่าโจรจะไปบอกเป็นตำรวจเลยเนี่ยก็กลัวว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติการยากก็เลยตอบไม่ถูกอักอักครับเพราะอักอักเนี่ยเพราะตามสายตามสายของขออ้อต้องเข้าใจท่านผู้ชมนะต้องมีคนรับรองไงใช่ครับนี่แหละก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ไปคุยกับอาจารย์นำคุยอาจารย์นำอาจารย์นำก็อุปภาษัยนะก็ถูกชะตาแล้วนั่นกันก็รับรองให้นะครับก็ไปเรียนอาจารย์นำก่อนเรียนพื้นฐานหรืออะไรก็แล้วแต่จะทดสอบจิตใจอะไรก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายก็แล้วก็มาฝากตัวเป็นศิษย์อาจารย์เอียดก็เรียนวิชาทั้งหมดก็เลยเรียนทั้งอาจารย์นำทั้งอาจารย์เอียดแล้วก็เรียนทั้งศิษย์คารวะอื่นๆในสายของอ้อเพราะว่าอาจารย์ขุนพันธ์จริงๆก็เรียนเยอะครูบาอาจารย์ท่านเยอะคงมีมาแล้วเยอะมากแล้วแต่เพื่อจะจับเสือกลับเนี่ยแต่ก็จับไม่ได้นะจับไม่ได้จนก็จะไปทันมันสองมุมนะครับแกก็ไปอยู่ตรังไงคืออาจารย์ขุนพันธ์เนี่ยเคยไปบุกจับครั้งหนึ่งแล้วเกือบจับได้ครับแต่แกมองไม่เห็นเนี่ยมองไม่เห็นตัวแล้วได้ยินแต่เสียงอะไรแล้วแกก็เลยบอกเกือบโดนไอ้หนวดนี่จับแล้วแกก็ไ
ทันทีที่รู้ข่าวว่าอาจารย์ขุนพันธ์มาพัทลุงแกก็จะกลับก็ไปที่อื่นครับแกจะไปตังแล้วแกก็ไม่กลับมาถ้ารู้ว่ามาก็ไม่กลับมาเพื่อให้เฉียดกันไปเฉียดกันมาหลบกันไปหลบกันมาใช่ครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเสือเดียวมั้งที่จับไม่ได้ครับก็เหมือนเขาก็รู้ทางกันอ่ะผมว่าใช่ครับนะฮะก็ไม่ให้เขาเรียกว่าถ้าจะสู้กันใช่ที่สำนักเดียวกันถูกครับพอเป็นสำนักเดียวกันปุ๊บถ้าสู้กันแพ้ครับครูบาอาจารย์ก็เสียใช่ชนะครูบาอาจารย์ก็เสียอีกใช่ก็หลบดีกว่าอันนี้ถูกต้องไหมฮะถือว่าเสมอครับครับผมแล้วคารวาสในสายที่เก่งในเรื่องเลิกยามนะฮะเลิกยามนี่ก็มีคนถามผมหลายคนเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าเอามาที่อาจารย์ขุนพันธ์ก่อนครับเพราะว่าเรื่องของท่านเนี่ยเยอะไงแต่แล้วเป็นหนังเนี่ยถามว่าไอ้เสือที่ท่านจับได้นะโอ้ไอ้เสือสายไอ้เสือตั้งไอ้เสือชุ่มไอ้เสือคงสารพัดเสือไอ้เสือผัดเสือพัดเนี่ยท่านจับท่านยิงนะแล้วตัดหัวเอามาเสียบประจานไว้ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรพัทลุงไม่ใช่ความโหดร้ายท่านชมปี2493ก็เรียกตันไม้ข่มนางถูกต้องครับเพื่อให้โจรอื่นเนี่ยไม่กล้าครับหรือเสือช้องเสือโถครับนี่แถวอำเภอเมืองแถวเขาชัยสนอะไรพวกเนี้ยปล้นกระจายนี่ก็ตัดหัวเหมือนกันแล้วมาเสียบไว้ที่แหลมจองถนนนะเขาชัยสนครับทางไปวัดเถียนนะครับนะครับเสือผัดเนี่ยเสียบไว้ที่หน้าสพอกลางเมืองเนี่ยมันก็มีคำถามอะไรเยอะนะครับมันก็สะท้อนถึงการเขาเรียกอะไรการหย่อนยานนะการระบบการปราบปรามปกครองอะไรเนี่ยนะครับท่านก็สู้เต็มที่นะโดนไปถึงปราบไปถึงนู่นอเวสดอตอแล้วนะใช่ที่นราธิวาสอะไรเนี่ยที่เขาปูโดครับแล้วมาปราบเสือใบเสือฝ้ายปราบภาคกลางคือขุนพันธ์เนี่ยผมว่าท่านร่ำเรียนวิชาอาคมก็ไว้เพื่อปราบไอ้เสือร้ายเหมือนกองปราบทั้งแผ่นดินเลยนะที่ทั้งสมัยนี้ท่านผู้ชมนะฮะคนที่จะแบบไปปราบได้ทั่วประเทศเนี่ยมันเหมือนต้องมีอะไรสักอย่างเขาว่าเหมือนมือเป็นมือปราบสถานแผ่นดินครับเหมือนเพลงพี่แอดสถานสิบทิศสิบทิศจนเอามาสร้างเป็นวัตถุมงคลอยู่รุ่นนึงเนี่ยถามผมเมื่อกี้ว่าถ้าเก่งในเรื่องของการวางเลิกยามใช่ครับโหราศาสตร์นะเลิกผ่านหน้าที่เนี่ยในใจผมนะอาจารย์ขุนพันธ์เนี่ยแน่นอนเหตุผลเพราะว่าท่านเป็นคนวางฤกษ์ของการตั้งหลักเมืองนครศรีใช่ไหมครับอาจารย์เปลี่ยนเนี่ยแน่นอนนะครับเพราะเคยสัมผัสอาจารย์อัจฉริยนนท์นะครับอาจารย์ประจวบคงเหลือประจวบคงเหลือคือครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเก่งอยู่แล้วในเรื่องของการวางฤกษ์นะครับยังอยู่นะยังอยู่ประจวบอาจารย์ครับก็ยังอยู่แต่จริงๆยังบอกท่านผู้ชมนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นเรื่องยามใช่ไม่งั้นจะประกอบพิธีไม่ได้ใช่ใช่ไหมถูกครับก็ต้องรู้หมดอ่ะเลิกนี้มันเลิกปูเลิกขนเงินเลิกเลิกเศรษฐีเลิกฤาษีเลิกอะไรอย่างเงี้ยดาวดูดาวมันขึ้นแล้วโจรมันพ้นแน่ถ้าดาวนี้ขึ้นครับแล้วอย่างอาจารย์เปรมล่ะฮะอาจารย์เปรมนี่ก็บอกว่าเก่งเรื่องของการจิตนะเรื่องการถอดจิตเรื่องของการอ่านใจคนครับอาจารย์เปรมเนี่ยท่านอยู่พังงานะพังงาท่านเป็นศิษย์อาจารย์เอียดนะครับครับเป็นศิษย์อาจารย์เอียดพูดเพราะว่าอาจารย์เอียดอาจารย์นำนี่มีลูกศิษย์ขยันอาจารย์เปรมอาจารย์แจ้งอะไรเงี้ยครับศิษย์อาจารย์เยอะครับอาจารย์เอียดนี่แกก็เข้มนะวิชาแกเข้มฮะเข้มนี่คืออาจารย์อะไรฮะอาจารย์เปรมอ๋ออาจารย์เปรมอาจารย์เปรมครับหน้าตาใจดีครับเมื่อกี้เราหลุดพูดถึงหลุมพกปานเมื่อโคกสมานคุณไว้นะครับนะแต่ไม่ได้เกี่ยวกันนี้เอาไว้รอสายเกี่ยวข้องมาคุณไม่เอาครับเพราะว่าอันนี้ผมขออนุญาตพิเศษคือตอนนี้ผมต้องพยายามเก็บเกณฑ์ให้เขาอ้อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉีกไปฉีกมานะนู่นเลยไปหลายจังหวัดนะครับต่อมานะฮะแล้วคารวาสในสายโจรที่มีคุณธรรมที่ตามจับไม่ได้ครับอ๋อองค์นั้นคนนั้นแหละใช่ไหมครับก็คือเสือกับคำทองคือความเป็นจริงแล้วเนี่ยถามว่าคำว่าไอ้เสือเนี่ยมันเป็นชื่อที่ทางการเรียกนะครับถ้าถามผมนะก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่บางทีอาจจะมีวิชาอาจจะคนที่โดนรังแกอาจจะคนที่เป็นสุภาพบุรุษนั่นแหละใช่ใช่อาจจะเรียกนักเลงก็ได้แต่ทางการเรียกไอ้เสือถามว่าเสือกลับก็ไม่เคยไปฆ่าใครนะไม่ฆ่าใครไม่ได้ปล้นใครแกไปแบบที่ถูกขุนพันตัดคอเนี่ยผมว่าพวกนี้คือฆ่าคนไอ้พวกนั้นเข้าใจไหมฮะแต่อย่างเสือกลับเนี่ยผมว่าก็จะเหมือนเราเขาบอกว่าเหมือนกับปล้นคนรวยจะถามว่ารักเล็กขโมยน้อยทางนั้นมากกว่าคือสะเดาะกลอนแมวเอาแบบพอประมาณไม่เจอตัวอย่างเงี้ยมองไม่เห็นในวิชาเสือกลับก็จะเก่งเรื่องของล่องหนน่ะครับแกโดนจับได้เนี่ยเพราะโดนแกล้งโดนเอาของไม่ดีมาใส่อะไรอย่างเงี้ยใช้ไม้ใต้รู้สึกจะใช้ไม้คันบันไดอ่ะครับทุบกะแล้วคือจริงๆเนี่ย
ผ้าถุงผ้าถุงเออก็คือพัดไปก็หลุดเองคือถามว่ามันไม่ได้ทำให้วิชาเสื่อมหรอกแต่มันหลุดไปชั่วคราวไงใช่ตรงนั้นน่ะหมายถึงว่าจะจับตรงนั้นน่ะมันก็แล้วท่านทำวิชาเกิดใหม่ได้นะอืมครับแล้วก็ออกมาจากคุกได้เหมือนเดิมครับคือเรียกวิชาคืนเกิดใหม่ในวิชาของอ้อมีวิชาหนึ่งก็เรียกวิชาเกิดใหม่เวลาเราจะลงแช่ว่านรังยาครับต้องเพราะจะเอาหญ้าคาเนี่ยพันเท่ากับความสูงเราเนี่ยแล้วก็พันเป็นแล้วโยนครับครอบตัวเราให้เรานั่งในท่ากุมารในครรภ์แล้วก็มุดขึ้นมาเกิดใหม่ก็เนี่ยรักก็รับวิชาใหม่อืมครับมันเหมือนเคลียร์นะมันต้องเคลียร์ตรงนี้เป็นวิชาของอ้ออาจารย์กลับก็ใช้วิชานี้เลยเรียกวิชาคืนครับแล้วอาจารย์กลับนี้มีคนบูชาด้วยเหรอครับเยมีครับมีก็เหมือนที่บอกว่าเป็นคารวาสท่านเป็นคารวาสครับผมแต่ก็ไปเรียกมันน่ากลัวไงเรียกเสือกลับคือมันต้องมีสตอรี่อ่ะคนท่านก็ไม่มีภรรยามีลูกมีอะไรอยู่มีครอบครัวทางจังหวัดตรังครับเห็นว่ามีที่พัทลุงก็มีหลายบ้านมีหลายบ้านก็เป็นธรรมดาครับการเดินทางครับก็สมัยก่อนแล้วก็เหมือนลิเกเรือเมอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ต้องมีเนี่ยเยอะหน่อยนะแล้วสำนักปรางหมู่กับสำนักวัดปากสันนี่นะฮะเกี่ยวข้องกับสายขออ้อมไหมฮะก็ใกล้เคียงกันแหละนะครับสำนักปรางหมู่อยู่ตรงไหนวัดปรางหมู่เนี่ยวัดปากสันปรางหมู่เนี่ยก็อยู่เป็นตำบลหนึ่งอ่ะของพัทลุงนะครับที่โด่งดังก็คือพระครูอินทโมลีครับบุญแก้วครับท่านเป็นพระอุปัชฌาย์อาจารย์นำอ๋อทำไมอุปัชฌาย์อาจารย์นำตอนนี้อาจารย์นำบวชรอบแรกบวชรอบแรกก็ท่านก็เป็นพระอุปัชฌาย์ให้แล้วก็เป็นอุปัชฌาย์บรรพชาสามเณรหมุนเคยหลวงหมุนหลวงปู่หมุนวัดกระแดงตะวันออกอ่ะโอ้ครับเนี่ยท่านก็เก่งอ่ะบางหมู่นี่แต่ว่าบางหมู่ก็จะเป็นอีกอันนี้อาจารย์ดิษฐ์วัดปากสาครับนะครับก็คือท่านจะเก่งเรื่องของทางปริยัติธรรมเหมือนกันอ๋อครับนะครับส่วนเนี่ยวัดปากสาก็อาจารย์ดิษฐ์นะครับที่ขึ้นภาพอาจารย์ดิษฐ์ก็บอกตาจะเหมือนงูนะอาจารย์ดิษฐ์อาจารย์ดิษฐ์เป็นศิษย์ของอาจารย์รอดวัดโคกควรขวดวัดควรขวดครับสร้างวัตถุมงคลเยอะเหมือนกันโอ้ครับก็พวกพระสังฆจายพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับเนี่ยพวกนั้นโลหะหล่อส่วนใหญ่เขาจะแล้วก็พระกีบัวเนี่ยโลหะแหวนพี่รอดอย่างนี้ใครไปใต้ไปพัทลุงเนี่ยคุณเลยนั่นเลยครับคุณไปเถอะนั่นทุกที่นะฮะแค่จังหวัดเดียวอะแทบทุกวัดเลยจังหวัดเดียวแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกเขาว่าแหวนพี่รอดไม้ครูอย่างนี้นะฮะเป็นของประจำสำนักของเขาอ้อเหรอครับเขาอ้อเมื่อก่อนเขาสร้างแหวนพี่รอดอย่างที่ผมใส่อืมครับแหวนพี่รอดยุคแรกๆเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นใช้ถาวรนะใช้ถาวรมากกว่ามาถักไม้ก็มาถักหรือว่าใช้ด้านได้ได้เชือกไม่ใช่เชือกเชือกเชือกอะไรพวกนี้ครับแต่ตอนหลังก็มีการหล่อเป็นโลหะครับพี่รอดมันก็เหมือนกับเป็นป้องกันนะครับเป็นการป้องกันปู่ฝังดอนกอก็มีที่ถักครับพี่รอดอันนี้ของอาจารย์เปลี่ยนนะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ใส่นิ้วชี้ครับอาจารย์ปานเนี่ยมีวิชานิ้วเพชรนิ้วเพชรใส่นิ้วชี้แล้วชี้ดัชนีนิ้วพระศิวะนะครับก็ของอาจารย์ปานนะครับไปสืบทอดวิชามานอกจากแหวนพี่รอดก็จะมีที่เด่นๆที่พูดถึงกันบ่อยๆคือไม้ครูใช่ครับนะครับไม้ครูก็คือคาถาวุฒิครับแต่ว่าไม่ใช่คาถาวุฒิทองไทยเพื่อนผมนะแค่นั้นไข่มาริวานาครับแต่ก็คือไม้ที่เป็นอาวุธก็มาจากของทเวไม้ครูเนี่ยก็จะที่ดังๆนะครับที่ดังๆก็น่าจะเป็นของอาจารย์ชุมระดับอาจารย์ชุมชิริเทวีสุวรรณก็เรียกว่าต้นชี้ตายปลายชี้เป็นครับต้นชี้ตายก็คือต้นชี้อย่างนี้ใช่ไหมชี้ตายปลายก็คือด้านปลายชี้เป็นครับแต่ว่าไม้เท้ากายสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเวลาการสร้างเนี่ยเขาจะประจุพวกมวลสารสำคัญไว้เยอะนะครับตั้งแต่หัวไม้วัตถุอาถรรพ์วัตถุอาถรรพ์ทั้งหัวไม้ทั้งด้านท้ายด้ามด้านท้ายด้านปลายก็บางทีด้านปลายบางที่เขาก็ใช้พวกงาช้างแต่เท่าที่ผมทันนะเท่าที่เห็นเนี่ยก็คืออย่างในปี60น่ะนะครับปี60คุณวิกรมพอมีดนะพอมีดตังอ่ะแล้วก็สร้างไม้ครูขึ้นมาเป็นไม้แก่นมะขามไม้แก่นมะขามด้านหัวไม้จะเป็นฤาษีครับอันนี้เสกที่เขาอ้อเสกในงานชุมนุมคารวาสครั้งแรกนะครับไม้เนี่ยด้านท้ายเนี่ยเป็นเขี้ยวหมูตันโอ้ครับเที่ยวหมูตันแล้วก็มีช้องหมูป่าประจุอยู่ข้างในนะครับก็ถือว่าเป็นไม้ครูที่มีพุทธคุณสูงนะครับอันนี้เที่ยวหมูตันเลยช้องหมูป่าเล่นชุมร้อนนิดนึงเดี๋ยวไว้มีผู้รู้เข้ามาในรายการเราเอามาให้ดูเราเคยคุยเรื่องคดกันไปก็คล้ายๆกันแต่ต้องรอนิดนึงเพราะว่าเราจะมีมาอยู่เรื่อยๆนะแต่แหวนพี่รอดเนี่ยถ้าใครไปนครศรีธรรมราชครับ
นะครับไปที่อนุสาวรีย์ของอาจารย์ขุนพันธลักษณ์ราชเดชนะที่อยู่ที่หน้ากองกำกับการตำรวจภูธรนครจะมีรูปท่านยืนอยู่ครับนิ้วมือขวานิ้วชี้ก็จะใส่แหวนพี่รอดอืมครับก็เป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าวิชาแหวนพี่รอดของเขาอ้อเนี่ยครูบาอาจารย์หรือว่าลูกศิษย์สายเขาอ้อก็จะมีทุกคนครับก็คือสายเขาอ้อจะมีแหวนพี่รอดนะฮะแล้วก็ไม้ครูแต่ไม้ขวดจะได้มีทุกคนนะฮะอันนี้คือรูปของพี่ชีแช่ว่านนี่แช่ว่านนะผมก็ลงนี่เป็นอีกครั้งว่าหลังอันนี้แช่ที่ไหลเขาอ้อคือก็มีแช่ในถ้ำกับแช่บนเขาครับที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นว่านก็เรียกว่านเจ็ดหมุนเนี่ยบรเพ็ดบรเพ็ดบรเพ็ดกลางครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมแช่ในถ้ำครับผมทำในรางเดิมนะฮะตรงนี้เป็นเสร็จได้ครับคุณผู้ชมงั้นเสาร์5 28มีนาเนี่ยก็จะมีอย่างนี้อีกคือบรเพชรเนี่ยถามว่ามีเยอะเพราะมันหาได้ง่ายกว่าตัวบ้านอื่นบ้านอื่นก็ต้องมีให้ครบ108ต้องมี108จริงๆก็เกิน108ครับจับลงได้หมดเขา108ก็คือไม่รู้เท่าไหร่ครับนั่นแหละแล้วอย่างพ่อเปลี่ยนหัตถยานนท์นี้นะฮะถ่ายภาพวิชาให้กับใครบ้างมั้ยฮะก็เยอะครับเยอะใช่มั้ยฮะเท่าที่รู้เยอะแต่ว่าจะมากจะน้อยไม่อาจทราบได้ทั้งพระทั้งแต่ที่บอกได้ก็อย่างอาจารย์พระครูกาชาติก็ไปเรียนกับท่านนะทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ล่ะครับเยอะครับพระครูกาชาติวัดประดู่หอมที่ไปเรียนกับท่านอยู่นะครับอาจารย์นายแพทย์ทนายโอวัฒนพานิชหรือครูหมอฟอร์ดก็ไปเรียนในรายการเราก็ไปเรียนอาจารย์เปลี่ยนท่านจะมองตาก่อนครับนี่เคยไปเจอกันไปตาบอกเองไปเกิดเองไปเลยไปไกลเลยเคยมองลุงแล้วใช่ไหมมองแล้วมองแล้วไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไกลคือจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนการเรียนวิชาของอ้อเขาจะดูเยอะครับครับดูเลิกดูเกิดวันเดือนปีเกิดดูนรลักษณ์ดูแต่เส้นผมจุดเท้าดูใบหูดูจมูกดูตาดูคางครับโง่เฮงอ่ะดูหมดถ้าผมไปกับดูมือถ้าผมไปกับพี่สุดนะมึงออกไปสองคนก็ดูกันจะดูเงี้ยฮะดูปลายนิ้วครับก็ดูหมดมีก้นหอยก้นหอยก็ดูก้นหอยมีกี่ก้นนะอะไรอย่างเงี้ยเรียนได้ไหมตอนแรกไปกับเอกเนี่ยผมแกก็มองผมตั้งหัวจดตัวเท้าอ่ะครับแล้วก็สะบัดนะแล้วก็อยากไปชอบทางไหนไปทางนั้นชอบไหนไปทางนั้นแต่ก็เมตานะพ่อเมตาพ่อแกไม่ได้พูดอย่างนั้นหรอกนั่นก็ยิ้มยิ้มนะครับถ้ายิ้มยิ้มมารู้กันก็ครับผมเรียกอาจารย์เปลี่ยนว่าพ่อครูนะแกก็เมตตาสูงครับใจดีฮะผมเคยเจอท่านอยู่ตอนที่มางานตอนนั้นชุมนุมเขาชุมนุมที่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับแต่ผมเคยเจอแต่อีกท่านหนึ่งเดี๋ยวผมจำชื่อท่านไม่ได้ละที่คู่กับอาจารย์จั่วอาจารย์จั่วอาจารย์จั่วเมื่อก่อนจะทำพิธีพร้อมร่วมๆกับอาจารย์กลั่นมานี่แหละครับมางานที่กรุงเทพพอดีมาที่พันทิพย์ท่านก็เมตตาก็ไปกราบมาลงหน้าทองให้เลยฮะแต่ในเรื่องของอ้อนจะมีเยอะมากนะครับเอาไว้ค่อยคุยกันมันนี่มันเหมือนกับเราขึ้นหัวไว้นะขึ้นหัวเรื่องหัวเรื่องแล้วอยากให้ท่านผู้ชมได้ติดตามอันนี้เรามาแตกแขนงนะเพราะคราวที่แล้วก็คุยกันไม่อยากจริงฮะแท้ๆเราจะคุยเรื่องของการแช่ว่านยาการกินเหนียวกินมันใช่ๆเรากินนมแต่วันนี้นะท่านผู้ชมเราก็พูดในภาพรวมใช่แล้วก็เชิญเดี๋ยวแป๊บนึงอย่าลืมจำไว้ก่อนนะท่านผู้ชมว่างาน28มีนาเลื่อนไปก่อนนะฮะเพราะจริงๆหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอนะฮะงานชุมนุมจอมยุทธนะครับต้องเน้นนิดนึงนะฮะแต่จะบอกงี้ว่าวันที่28มีนาครับจะมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลแต่จะเป็นที่ไหนอย่างไรครับอาจจะไม่ได้ให้เปิดให้เข้าเป็นพิธีปิดก็อาจจะถ่ายทอดสดหรือทำเหมือนฟุตบอลแต่ก็ไม่ต้องมีคนดูอาจจะเสกในถ้ำแต่ว่าไม่ได้ให้เข้าครับก็เพื่อป้องกันทุกคนอะไรคือจริงๆเนี่ยแต่ถ้ำไหนเดี๋ยวดูอีกทีจริงๆตั้งใจจะเสกอยู่แล้วต้องเสกครับแต่ก็ต้องเสกเพราะว่าเลิกมันได้ใช่ครับต้องทำเพราะไม่งั้นดูรออีกนานคืออะไรอ่ะเลิกผานาทีมีมาเป็นพันๆปีครับนะครับโควิดก็เพิ่งมาครับเราให้เกียรติเราก็หลบให้แต่ว่าเลิกยังอยู่จริงจะบอกอย่างนี้ท่านผู้ชมว่าในสายของพวกบรรดาเกจิอาจารย์หรือคนให้เลิกเนี่ยครับเลิกไหนที่เขาออกมาแล้วเนี่ยเขาต้องทำครับใช่ไม่งั้นก็จะกลายเป็นเลิกลาพอเลิกลาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นวัตถุมงคลชุดนั้นนะก็จะไม่ดีขึ้นมาละก็เลยต้องทำอย่างผมก็ปลุกเสกเนี่ยครับแต่จะเล็กใหญ่เนี่ยเขาไม่ซีเรียสใช่แต่ว่าต้องทำครับนะฮะก็ต้องทำให้ครบตามวิธีใช่ครับเรามาตรงที่พิสูจน์ก่อนดีกว่านะฮะคุณรู้สุดตรงนี้นะสุดๆนะฮะเพราะเนี่ยวันนี้เอามาเกริ่นก่อนวันนี้มาให้พี่เขานั่งให้แบบโชว์ตัวแล้วก็ให้ชินกับสถานที่นะฮะเพราะจริงๆพี่เขามีเรื่องหลายเรื่องที่ให้คุยวันนี้ไม่ธรรมดาตัวคุณรู้สุดเองเนี่ยท่านผู้ชมครับข้างหน้าเนี่ยผลงานของพี่เขาหมดเลยใช่ไหมฮะ
นี่ส่วนนี้ส่วนใหญ่ทางอันนี้เกี่ยวอันนี้ของผมครับในจุดตรงนั้นท่านผู้ชมที่ว่าเป็นผลงานของผมเนี่ยอันนี้คือบางส่วนบางส่วนโชว์ให้บางส่วนนะครับอันนี้ลงในเซเว่นอันนี้บางส่วนครับนี่เข้าร้านสะดวกซื้อใช่ไหมลงในเซเว่นอันนี้ก็คือพระร่วงรังปืนร่วงรังปืนครับผมผสมผงแร่บางไผ่ครับผมนี่นะครับคือไม่ผลงานลุงสุดไม่ใช่ของคุณลุงสุดเป็นคนปลุกเสกนะเป็นคนเขียนเป็นคนเขียนครับเป็นคนดำเนินงานใช่ไหมใช่ครับผมแล้วก็อย่างหลวงพ่อต่างๆพิธีปลุกเสกเนี่ยถามว่าอันนี้ผมก็ได้วิชามาจากคุณเอกนะครับผมเวลาที่เราจะต้องเดินทางไปนู่นมานี่เนี่ยแต่เพลินผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะช้าครับคิดช้าบางทีเราเราจะปิดต่อองค์นี้ยังไงเราไม่รู้แต่ผมไปดูๆเลยผมเสี่ยงไปเลยว่าจะเจอไหมอย่างหลวงพ่อเพิ่มเงี้ยครับหลวงพ่อรวยอย่างเงี้ยหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วจะเจอไหมครับรวยเพิ่มพูนเวลาผมไปเนี่ยผมจะไปบ่อยไม่ตัวคุณสุดเองก็อาจจะคิดว่าเป็นเหมือนกับการเสี่ยงทายวัดดวงถ้าเกิดว่าเราไปอย่างเงี้ยเราเจอแสดงว่าเราทำสำเร็จแล้วก็ทุกครั้งก็ทำได้ทุกครั้งสำเร็จก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปกราบหลวงพ่อที่วัดศิลคันธารามที่อ่างทองแล้วก็เผอิญว่ามีปัญหานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของทางวัดเนี่ยหลวงพ่อก็บ่นมาคือถ้าเป็นวัดธรรมยุทธ์เนี่ยท่านจะไม่จับเงินแล้วทีนี้มันมีปัญหาอยู่นิดนึงขึ้นมาผมก็เลยบอกว่าเอางี้หลวงพ่อเดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวเราช่วยกันก็ปรึกษาคุณเอกครับแล้วก็คุยไปคุยมาก็เลยทำออกมาชุดหนึ่งก็สำเร็จนะครับก็สำเร็จครับสำเร็จครับสำเร็จก็จนเรียบร้อยครับคือในฐานะที่เป็นคนชักนำลุงสุดเข้าวงการนะครับผมต้องบอกผมก็ภูมิใจนะเพราะว่าลุงสุดก็เด็กปั้นได้ดีเด็กปั้นตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็เลยช่วยวัดมาตลอดครับนะครับแล้วก็มาช่วยที่วัดแดงประชาราษฎร์อยู่บ่อยครั้งครับนะครับเพราะว่าก็ศรัทธาในหลวงพ่อคือโดยพื้นฐานเอาตรงๆเลยนะครับผมเป็นคนไม่ห้อยพระสมัยก่อนนู้นนะท่านผู้ชมผมเป็นคนไม่กราบพระครับผมเรียนจบม.6ปุ๊บผมขึ้นมากรุงเทพมาเรียนต่อเรียนรามครับพ่อถามว่าเอ็งเอาพระพ่อไปบ้างไหมตะองค์ไม่เอาองค์เดียวก็ไม่เอาครับนะครับแล้วก็กราบพระไหมไม่เคยกราบครับใส่บาตรไหมไม่เคยใส่ครับชีวิตไม่เคยทำครับอันนี้เรื่องจริงจนมาก่อนหน้านี้นะครับจนมาถึงมาเจอกับคุณเองครับแล้วเราก็ได้พิสูจน์ต้องพิสูจน์ให้ผมเห็นว่าตอนนี้ห้อยพระมากกว่าผมอีก คือเอาเนี้ยคือต้องพิสูจน์ว่าที่ทำแล้วน่ะผลมันจะเป็นยังไงผมเจอครั้งแรกแล้วตอนนั้นผมจัดรายการวิทยุนะครับแล้วทีนี้ผมก็เจอพระอาจารย์ท่านนึงครับเอ่ยชื่อท่านก็ได้พระอาจารย์ธวัชชัยธรรมธีโปครับท่านเป็นสายปฏิบัติท่านก็สอนไปทางผมก็ต้องพิสูจน์ครับอาจารย์ก็พิสูจน์แล้วมีอยู่วันนึงผมนึกถึงท่านคิดถึงอาจารย์ทำไงดีสงสัยอาจารย์จะมาหาเรานึกอย่างเงี้ยนะครับแกก็มาอยู่ข้างหลังเราทำให้ผมอันที่หนึ่งแล้วจิตใช่ไหมพระจิตหรือเปล่าอันที่หนึ่งแล้วที่เราแบบค่อนข้างจะมาทางนี้แล้วครับทีนี้ต่อมาก็คือการสวดมนต์ครับผมก็ไม่เคยสวดมนต์เลยนานมากจนได้มาพบปะกับพระอาจารย์หลายท่านมีอยู่รูปหนึ่งท่านบอกว่าโยมรู้ไหมว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการสวดให้เทวดาฟังใช่นะครับแล้วเทวดาท่านฟังเนี่ยโยมอยากได้อะไรโยมก็อธิษฐานไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วโยมจะได้ผมก็พิสูจน์เลยครับครับได้ไหมครับผมก็พิสูจน์เลยครับเพราะวันนั้นเผอิญที่ผมไปหาอาจารย์หลวงพ่อสุวรรณที่วัดยางครับแล้วก็ผมถามท่านว่าหลวงพ่อเวลาจะปลุกเสกพระเนี่ยหลวงพ่อใช้คาถาอะไรครับแกก็บอกว่า12ตำนานคำเดียวเลยพระฝืนพระประลิษฐ์เรานี่แหละใช่แกก็บอกสองตำนานมีเจ็ดตำนานแล้วก็สิบสองผมก็ไปค้นสิบสองตำนานมาครับนะแล้วก็สูตรภาพนั้นครับผมเปิดตอนนั้นมีปัญหานิดหนึ่งเหมือนกันนะแล้วก็นิดเยอะนะสวดมนต์นิดเดียวผมสวดสองตำนานหนึ่งเดือนครบเป๊ะพอดีเลยครับสิ่งที่ผมต้องการมาทันทีได้ผลเลยได้หมดเลยครับก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยเอาละไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วตามนี้ครับแล้วหลวงสุดก็เลยเขียนหนังสือก็เลยเขียนได้ที่มาตลอดคือจริงๆผมก็จะให้แนวคิดเนาะให้แนวทางว่าถ้าเราจะทำอะไรเราก็ต้องศึกษาคุ้นคว้าเรื่องนั้นให้ลึกและให้สุดๆจริงๆแล้วเป็นแนวการเขียนของคนที่ไม่เคยเชื่อมาก่อนเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นถูกจริตกับหลายๆคนครับใช่ถูกไหมฮะคือสมมตินะเอาอย่างสมมติอย่างพวกเราเนี่ยเราเชื่ออย่างสุดโต่งมาละครับพอเราเขียนหนังสือไปมันก็แนวพวกเราอ่ะถูกต้องถูกแต่พอมาเจออีกท่านนึงที่ไม่เคยอ่ะครับแล้วข้อเขียนเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นอะไรที่น่าฟังน่าดูกว่า
เพราะว่ามันเกิดจากความไม่เชื่อมันก็จะทำให้เกิดบทพิสูจน์ใช่ไหมในการที่จะค้นคว้าต่างๆซึ่งลุงสุดเองเนี่ยหรือผมก็ติดปากเรียกลุงสุดนะครับก็เลยทำงานด้านนี้มาพอดีล่าสุดเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการทำงานก็ออกจากที่เก่าว่างานเถอะผมก็มองว่าโอเคเดี๋ยวเราจะทำอะไรร่วมกันก็เรียกเหมือนการกลับมาร่วมกันเพราะว่าเมื่อก่อนลุงสุกับผมเนี่ยทำรายการทีวีร่วมกันนะครับในรายการสยามมงคลเมื่อก่อนนี่ก็จะกลับมาเป็นเอกสิริมงคลนะครับทางเพจก็ต้องฝากด้วยนะครับเพจเอกสิริมงคลเอกสิริมงคลท่านผู้ชมติดตามตามแฟนเพจได้แฟนเพจได้พิมพ์ภาษาไทยไปเลยใช่ไหมภาษาไทยเลยรายเอออ่างกอไก่นะฮะและสิริมงคลชื่ออย่างนักมวยมันเป็นชื่อสำนักพิมพ์นะครับสำนักพิมพ์อยู่แล้วจะขอเล่านิดนึงนี่เป็นประวัติที่ในส่วนที่ผมเองก็ไม่เคยคิดว่าจะได้สัมผัสนะครับมีอยู่หลายปีที่ผ่านมาผมป่วยหนักครับถึงขนาดที่เรียกว่าช็อกพูดตรงๆเลยช็อกเลยคือวันนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านภรรยาก็ไปอยู่ลูกก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ครับแล้วผมช็อกผมก็ล้มตรงนั้นเลยล้มตรงนั้นเลยครับสิ่งแรกที่ผมทำคือผมนึกถึงคาถาคินวชรของหลวงปู่โตผมก็สวดแล้วผมก็สลบไปเลยจำไม่ได้ว่าอะไรเป็นอะไรจำไม่ได้เลยส่วนถึงไหนไม่รู้ไม่รู้ผมเริ่มครับผมเริ่มปุ๊บทยาสนาก็ตะปุ๊บผมก็ปุ๊บไปเลยครับแล้วไปนิมิตมีผ้าสีเหลืองครับแล้วก็เหมือนมีมือมาคำที่หัวเราครับแล้วก็มองหน้าขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เห็นครับผมไม่บอกนะว่าคือใครอันนี้คืออีกครั้งที่หนึ่งผมรอดมาได้ผมตื่นขึ้นมาไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลไม่อยู่โรงพยาบาลนะครับอยู่แต่มีคนมาช่วยครับก็รอดไป อีกครั้งนึงผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเอางี้เรื่องลูกชายครับพวกเราติดต่อเขาไม่ได้เขาไปเรียนต่างจังหวัดไกลแล้วก็เกิดปัญหาสักอย่างขึ้นมาเนี่ยผมก็กังวลใจมากว่าทำไงดีเพราะว่าภรรยาบอกว่างั้นเธอก็ขับรถขึ้นไปหาลูกเลยครับทันทีเลยนะคืนนี้ผมก็กังวลมากเพราะงานก็ต้องทำครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำงานเนี่ยคือมันสำคัญอ่ะใช่ครับเราจะไปก็ไปไม่ได้เราจะทำอะไรก็ไม่ได้ใจมันว้าวุ่นนะครับผมก็สวดมนต์ปกติของผมแหละแต่ตกกลางคืนมาเนี่ยจะเป็นนิมิตหรือฝันก็ไม่ทราบที่เขาเรียกนะครับผมเดินไปที่กุฏิของปู่ทิมวัดละหันไร่ครับในฝันนะในนิมิตแล้วผมเดินไปผมกลับว่าผมไม่มีที่พึ่งเลยหลวงปู่ช่วยผมหน่อยครับลุงปู่ทิมเดินลงมาจากบันได3ขั้นครับตอนนั้นผมจำได้กุฏิท่านมีบันไดอยู่3ขั้นครับกุฏิเก่ากุฏิเก่าใช่กุฏิเก่าแล้วผมก็เดินไปเห็นท่านผมก็ก้มลงกราบครับแล้วท่านก็เอามือจับหัวแล้วตอนนั้นผมก็ก้มหน้าอยู่ครับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โทรมาไม่มีอะไรพรุ่งนี้เช้ามันก็โทรมาหาผมจริงๆเนี่ยฮะคือเราได้สัมผัสเรื่องเหล่านี้เข้าใจฮะจนเราต้องว่าเราก็ต้องช่วยทุกอย่างจะบอกว่าเราคิดไปเองก็ไม่ใช่ครับถูกไหมฮะมันเป็นปัจจตังใช่ครับจะต้องเจอด้วยตัวคุณเองต้องเจอด้วยตัวเองซึ่งเราแล้วที่นี่ผมก็เลยเป็นคนที่ศรัทธามากที่สุดเลยก็คือพระอริยสงฆ์ทุกพระองค์อะทุกองค์พูดตรงๆนะครับมีสมเด็จโตวัดระฆังเป็นที่สุดครับผมจะสวดจินตมาทรทุกวันดีครับแล้วก็เจ็ดตำนานครับเพราะ12สวดไม่ไหวครับสวดหลับทุกทีเลยครับก็นี่ก็เป็นเรื่องราวที่ถือว่ามันก็เป็นกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ใช่ครับใช่ไหมครับแต่คนไม่สนใจผมก็ชักนำมาจริงๆผมชักนำคนเยอะนะดีครับให้มาเข้าวัดเข้าว่าจริงๆก็ถือเป็นกัลยาณมิตรนะคนหนึ่งที่ช่วยผมครับก็จากที่เราไม่เห็นทางก็บอกเสมอไม่มีทางออกกูเดินกับทางเก่าก็จริงอ่ะไม่มีประตูก็ออกหน้าต่างชีวิตก็กับหลังหันแต่หลายครั้งจากที่เราทำแบบนี้หรือว่าทำบุญหรืออะไรต่างมาเนี่ยไม่มีทางออกเราเดินไปเราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายทางมันก็มีทางมีครับครับตรงนี้มันถึงจะเข้าเรื่องของโควิดเนี่ยท่านผู้ชมนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราทำดีแล้วก็เราทุกคนเนี่ยพยายามที่จะเซฟตี้ตัวเองครับก็จริงตอนนี้ผมบอกคำนึงท่านผู้ชมจริงแล้วเนี่ยเราอย่าไปเพิ่มภาระให้กับสังคมถูกต้องนะทุกคนให้เขาเรียกว่าอยู่กับตัวเองอ่ะครับแล้วก็พยายามที่จะทำงานอยู่บ้านอะไรก็แต่ช่วงนี้กินให้น้อยหน่อยครับใช้ให้น้อยหน่อยอยู่กันให้ได้ผมชอบพูดเสมอว่าหายใจเบาๆถูกต้องครับเมื่อเช้าผู้ชายคุยกันอยู่เลยครับหายใจเบาๆนะครับเดินช้าๆหายใจเบาๆแล้วก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำทุกปัญหามีทางออกทุกปัญหามีทางแก้ถูกต้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องมีสติใช่นะครับต้องมีสติสติมาปัญญาเกิดถูกต้องครับผมคิดอย่างนี้และที่สำคัญคือถ้าเกิดเราไม่มัวแต่ไปด่ามัวแต่คิดนู่นคิดนี่นะฮะหาทางออกกันค่อยๆทำแล้วก็ที่สำคัญคือตอนนี้เนี่ยทุกคนเป็นเหมือนกันหมดท่านผู้ชมครับนะฮะทั่วโลกอยู่ในสภาพเดียวกันหมดเพราะแล้วตรงสภาพตรงนี้เนี่ยมัน
คุณต้องดีใจนะว่าคุณเกิดมาครั้งหนึ่งชีวิตเนี่ยคุณเคยเจออ่ะจริงไหมฮะครับเพราะคนที่ตายไปแล้วเขาไม่ได้เจอเหมือนเราไม่ได้เจอเหมือนเราคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวผ่านไปแล้วก็ตอนน้ำท่วมก็ไม่มีใครเจอเหมือนเราตอนน้ำท่วมอ่ะคิดดูต้องหอบผ้าหอบผ่อนหนีกันเนี่ยก็ไม่มีใครเจอเหมือนเราอย่างตอนนี้อย่างภาคใต้เองเนี่ยเขาก็มีความเชื่อใช่ไหมเขาจะไปหาหัวนอมูใช่หรือหัวหน้าโมใช่ครับนะครับมาติดตัวมาพกพาเพราะว่าในประวัติโบราณในตำนานเนี่ยนครศรีธรรมราชก็มีการสร้างหัวนโมแล้วหว่านไปทั่วเมืองเพื่อไล่โรคหาเพราะว่าจริงๆอ่ะการหว่านเนี่ยมันก็เป็นการเรียกสตินะครับทำให้ไม่กล้าไปตักน้ำในแหล่งน้ำที่มันอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นความเชื่อส่วนหนึ่งนะครับแต่ทุกวันนี้ก็มีการสร้างไว้หลายวัดนะครับไม่เฉพาะภาคใต้อย่างที่ได้ทิ้งท้ายเมื่อสักครู่อย่างไอ้ไข่โคตรรวยของวัดบางแพร่นะครับก็มีหัวนโมด้วยนะครับก็เสกที่ทางภาคใต้นี่แหละครับเพราะฉะนั้นสร้างมาก็เพื่อให้เป็นสิ่งที่เหนี่ยวจิตใจเป็นสิ่งที่เตือนใจนะครับเตือนสติให้เราอยู่กับปัจจุบันใช่ครับและสำคัญคือเราต้องมีกำลังใจใช่ถูกไหมฮะวัตถุมงคลต่างๆท่านผู้ชมนะฮะเขาไม่ได้ช่วยในเรื่องโรคโดยตรงหรอกเราพูดตรงๆนะไม่ว่าจะเป็นพระไปสัตว์ครูก็ดีหัวนโมก็ดีหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแต่ถ้าเรารักเราศรัทธาเราเชื่อมั่นแล้วเราไม่อยู่ในความประมาทท่านผู้ชมครับนะฮะอย่าลืมนะฮะกินร้อนนะฮะแล้วก็ช้อนกลางไม่เอาแล้วนะฮะช้อนนี้ตอนนี้ก็คือกินร้อนกินร้อนก็กินร้อนของใครของมันนะฮะกินร้อนช้อนข้าแล้วก็ตัวใครตัวมันห่างกัน2เมตรอะไรเงี้ยอยู่ห่างล้างมือสำคัญที่สุดตอนนี้แต่จริงตอนนี้สำคัญที่สุดคือการอยู่ห่างล้างมือด้วยเพราะแล้วเนี่ยเราทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทผมเชื่อว่าพวกเราจะผ่านพ้นภัยโควิดกันไปได้นะประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าในยุคนี้แน่นอนนะฮะพบกันใหม่วันพุธหน้าท่านผู้ชมครับกับรายการศรัทธาคมครับพุธหน้ามีอะไรดีๆมาฝากอีกแล้วครับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ